คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณเก่งมาเล่าเรื่องล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนู่นเลยครับคือเรื่องโกตัมนักรบวัวชน2ครั้งนี้คุณเก่งกลับมาพร้อมกับการปิดตำนานอเวจีสีสุดท้ายเกี่ยวกับตำนานการสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วอเวจีสีอัมพันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณเก่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้โหทำไมเสียงมันไกลๆขนาดนั้นน่ะยังดีขึ้นไหมพี่แจ็คใช้ซัมซุงวีโดไม่ดีเลยไม่ดีมากๆแม่แบบมันไกลเลยอ่ะอย่างนี้ได้ครับได้ยินชัดไหมได้ยินชัดแต่มันดูไม่เคลียร์มันไม่เหมือนกับเครื่องเก่าที่เราเคยคุยกันเดี๋ยวนะไอ้ปืนนู้นก็โตไม่ติดนี่แจ็คเวิร์กไม่รู้เป็นไรเอ้าจริงมาผมก็งงอย่างนี้อ่ะผมพามา3เครื่องเลยคืนนี้โทรไม่ติดหมายถึงว่าโทรไปแล้วมันเป็นไงขิงใช่ผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยครับแบบเพื่อนๆลองโทรดูอยู่มันโตไม่ติดไปเลยติดต่อไม่ได้ขิงบอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนปิดเครื่องอย่ายังไงดีวะน่าจะเป็นการฟอร์เวิร์ดเนี่ยภาพมีระหว่างจะได้เล่าเสียงมันแบบมันไม่เคลียร์แล้วลองโทรกลับไปเครื่องเมื่อกี้ก็ไม่ติดหรอขิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะครับผมสบายสบายคุณเก่งวันนี้ผมกะแบบอยู่ยันวางสบายสบายคุณผู้ชมผู้ฟังครับรายการสดอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฮะกำลังจะพูดบอกพี่แจ็คไม่คุยนานสบายดีนะสบายดีครับสบายดีมากๆผมก็จะถามคุณเก่งเหมือนกันเป็นยังไงบ้างแต่สบายดีพี่แจ็คเออนะฮะแต่เสียงโทรศัพท์ตอนนี้มันไม่สบายถ้าคุณเก่งเล่าไปนะผมว่าโดนด่าผมมาโดนด่าเละแน่นอนว่าปล่อยให้เล่าได้ยังไงเพราะว่าเสียงมันไม่ได้เลยนั่นจะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์ของเครื่องปกติของคุณเก่งไว้อ่ะว่าไม่ให้โทรเข้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหรืออาจจะไปโดนอันนี้มันซัมซุงฮีโร่ผมว่าผมกะจะใช้เครื่องเบาๆหูไม่ร้อนไงผมกะตัดทีเดียวเลยมันโอ้ปิดเปลี่ยนเลยไม่ได้ฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้นะพี่เดี๋ยวนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ฟังครับอุปสรรคมีไว้ให้เราแก้ไขนอกจากเปลี่ยนซิมเครื่องนี้ไปอีกเครื่องนั้นอย่างนั้นแหละแต่ผมโลเทคมากเลยเดี๋ยวอ้าวโลเทคเปลี่ยนซิมไม่เป็นอีกเดี๋ยววางก่อนนะได้สิไม่มีปัญหาสิได้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงอ่ะอ้าวเราจะกลับไปที่สายของคุณเก่งกันอีกครั้งหนึ่งคุณเก่งชัดไหมชัดกิ๊บเลยชัดแจ๋วเลยเสียงจี่หายขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคนซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เขาอุตส่าห์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ผมเลยอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เลยป่ะใหม่เอี่ยมเลยพี่แจ็คใหม่เอี่ยมเลยขอบคุณเขามากๆเลยผ่านรายการเลยคือขอบคุณมากที่เซอร์ไพรส์ผมซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี้ยสุดยอดสุดยอดโอ้แล้วเสียงจี่ก็ไม่มีด้วยนะคือเปลี่ยนสายปุ๊บเสียงจี่หายเลยแสดงว่าสายนี้เริ่มละได้โอเคคุณเก่งเมื่อกี้เราถามสาธุสุขดิบกันนิดเดียวเองสบายดีนะครับโคตรสบายดีเลยพี่ดีฟังเสียงแล้วดี นะครับแล้วก็ร้านขายเป็นไงบ้างไก่ก็ขายดีพี่แจ็คดียังขายราคาถูกประหยัดเหมือนเดิมแล้วที่หาดใหญ่ฝนตกบ่อยไหมฮะตอนนี้หน้าร้อนแล้วพี่ไม่มีเลยทำไมกรุงเทพฝนตกก็ไม่รู้นะงงมากเลยอ่ะเออนะครับเอามาคุณเก่งผมเห็นมีคนแคปมาให้ผมดูที่คุณเก่งโพสต์เอาไว้ใน Facebook บอกว่าฟู่เหมือนกับถอนหายใจว่าเนี่ยมันจะเป็น
การเล่าเรื่องที่เก็บไว้5ปีเหรอ5ปีพี่เพชร5ปีเรื่องเนี้ยมันเล่ายากเหรอส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีอะไรติดขัดหลายอย่างจะเล่าแล้วฟังกลืนครับนั่นแหละแต่วันนี้เลิกดีแล้วเลิกดีที่ผมแล้วก็ทุกคนจะได้ฟังเรื่องนี้ด้วยเห็นบอกว่าสุดๆเหมือนกันสำหรับหนึ่งในอเวจีสีต่างๆนี่คืออเวจีสีอัมพันครับผมหนักสุดของอเวจีผมให้ความประทับใจดีกว่าเป็นความประทับใจอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโอ้โหมาคุณเก่งสายดาร์คครับเรื่องราวของอเวจีสีอัมพันเป็นยังไงครับเรื่องเนี้ยมันเป็นตำนานการสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับซึ่งเนื้อเรื่องมันเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับและประวัติศาสตร์ด้วยคือผมอยากให้พี่แจ็คและบูฟังเนี่ยฟังเหมือนเป็นนิทานประวัติศาสตร์ครับเรื่องนี้มีน้องคนหนึ่งเขารวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นปีเลยพี่แจ็คถ้าเป็นเรื่องเล่ากับผมน่ะไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงศาสนาคริสต์นะหรือประวัติศาสตร์เลยครับผมอยากให้บูฟังเนี่ยฟังเป็นเหมือนเรื่องเล่าสนุกสนุกเรื่องหนึ่งเปิดเรื่องมาในจุดเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยต้องย้อนไปไกลมากตั้งแต่สมัยยุคกลางหรือยุคมืดในยุโรปเลยนะสมัยนั้นน่ะศาสนาคริสต์เนี่ยเฉิดฉายสยายบีกพี่แจ็คไปทั่วยุโรปเลยคืออำนาจบาดใหญ่มากสำนักวาติกันในครองอำนาจไปทั่วนะแต่มันมีคอร์รัปชันพี่แจ็คสันตปาปาคาร์ดินาลทำมันเองฉันมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ได้ไอ้หมอเนี่ยชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์บุกวาติกันทำสังคายนาเลยตีความไบเบิลใหม่เขาแยกนิกายตัวเองพี่แจ็คตอนนั้นมันเชื้อกรรมมาโลกเนี่ยแพร่ไปทั่วยุโรปเลยประชาชนเนี่ยต้องมีที่พึ่งทางใจคือในเมื่อไอ้มาร์ตินลูเทอร์ทำได้ในแย่งนิกายเนี่ยผู้มีอำนาจหมอศาสนาคนอื่นเนี่ยเอาบ้างทีเนี้ยตีความไปเพิ่มเหมือนกันแย่งนิกายตัวเองเนี่ยทีเนี้ยมันเกิดนิกายนับร้อยอ่ะพี่แจ็คครับเมื่อเกิดนิกายใหม่นับร้อยแบบเนี้ยแต่ละนิกายก็อยากจะมีสาวกอยากจะมีแฟนดอมตัวเองเยอะๆมันก่อเกิดมิชชันนารีครับทีเนี้ยแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยครับยุคนั้นมันยุคล่าอาณานิคมพี่แจ็คลาไปทั่วโลกเลยนะหัวหอกก็อังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยคือมันเผ่ขยายมาเอเชียบ้านเราด้วยนะพวกมิชชันนารีเนี่ยก็ติดสอยห้อยตามเรือทบเรือรบเนี่ยของฝรั่งเศสอังกฤษเอ้ยมาเผยแพร่ฤทธิ์กันคือทางฝั่งเอเชียบ้านเรามีหลายประเทศนะครับไม่ยอมรับฤทธิ์เลยครับบิดกั้นประเทศก็อย่างพม่าไทยมาเลยคือเขามีความเชื่อท้องถิ่นอยู่แล้วครับเวลาก็ล่วงเลยมาปีร .112ฝรั่งเศสยกทัพใหญ่มาเลยที่เจ้าพยาคือหมายจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้นตอนนั้นนะครับตอนนั้นฝรั่งเศสยึดลาวทางขวาแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปคือไทยแต่ด้วยความปีชาของราชาไทยตอนนั้นครับไปบุกมิกรัสเซียเป็นมหามิตรเลยครับเป็นไม้กันชนฝรั่งเศสเนี่ยทีนี้ฝรั่งเศสไม่กล้าพี่เจ็คกลิ้งกลัวรัสเซียแต่ฝรั่งเศสไม่หยุดนะฝรั่งเศสออกกลอุบายครับคือส่งจดหมายเทียบเชิญเลยให้มิชชันนารีทั้งหลายแหล่รอบภูมิภาคไทยเนี่ยให้ยกขยโงกันมาเลยมาเผยแผ่คริสต์ในไทยคือกะใช้ศาสนาคริสต์ในโจมตีไทยเลยเปลี่ยนคนไทยเป็นคริสต์ให้หมดมิชชันนารีที่อยู่รอบไทยเนี่ยเห็นนโยบายทัพฝรั่งเศสเนี่ยคือตาวาวกันเลยครับซึ่งไอ้พื้นที่แถบเนี้ยไทยพม่ามาเลเซียยาวไปถึงอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่า40ทัพ10วินโดว์ครับคือมันหมายถึงประตูซาตานครับหรือดินแดนพระเจ้าก็ไม่ถึงคือดินแดนเนี่ยมิชชันนารีทั้งหลายเลยเนี่ยไฟฟันกันเลยอยากมาเผยแผ่คริสต์ครับคือทัพฝรั่งเศสหนุนเนี่ยเป็นการดีเลยคือหน้ามื่นชื่นมาน่ะยกพลกันมาทีนี้ตัดภาพมาที่ทางใต้ของไทยคือตอนนั้นคริสต์บุกทั้งประเทศเลยนะแต่ตอนนี้ตัดมาที่ทางใต้หน้าเมืองหนึ่งทางใต้ของไทยเนี่ยประวัติยาวนานมากเมืองเนี้ย5,000ปีคือก็ว่ากันว่ามีเทพราชที่สถิตอยู่นะเมืองเนี้ยผมสมมติชื่อว่าทิวาพรก็แล้วกันครับเมืองนี้โคตรอุดมสมบูรณ์เลยพี่แจ็คติดทะเลสองฝากฝั่งคือผ่านตามสงครามมาช้านานอ่ะแย่งชิงกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่ชายฝั่งสุดหัวเมืองเลยชาวประมงในก้มหน้าก้มตาหาปลากันนะก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือมาที่ใครเลยทะเลใครเลยฝูงเรือลำใหญ่เลยมันเป็นเรือเหล็กลำโตเลยนะครับขนาบนั่งข้างด้วยเรือสำเภาซ้ายขวาเรือสำเภาเรือโดยสารเต็มไปทั้งหมดครับคือเล่นฝ่าขึ้นสมุทรเนี่ยมาที่ชายฝั่งคือชาวบ้านชาวประมงก็ตันลึงไม่เคยเห็นเรือใหญ่แบบเนี้ยทีเนี้ยกองคาราวานเรือที่มาเนี่ยก็เทียบฝั่งเข้าจอดพอทอดสมอปุ๊บก็มีชายหนุ่มในกรูกันมา50คนคือทุกคนแต่งตัวชุดสากลหมด
คืออารมณ์ใส่สูตรบุกไทยอ่ะพี่แจ็คครับทั้ง50ก็เรียงหน้าเต็มหน้าหาดกันยืนเต็มหมดคือทั้งหมดในต่างชาตินะครับชาวประมงก็งงไอ้พวกนี้คือใครอ่ะสักพักก็มีหนุ่มคนหนึ่งมันจะเงือมองอยู่ว่าใครไอ้พวกเนี้ยตั้งฝั่งบนเรือก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี้ยใส่สูตรบุกไทยคือหัวขาวโพลนเลยคนเนี้ยลงมาหลังเพื่อนครับใส่แว่นตานี่รู้ว่าเป็นหมอเลยคืออายุประมาณ50กว่านะครับลงมาหลังเพื่อนเลยคืออารมณ์ประมาณผู้พันไก่ต้อนนะครับเขาเดินลงเนี่ยก็เข้าหาชาวประมงเลยแนะนำตัว I am Mr. Robert คือชาวประมงงงอ่ะใครกันเนี่ยหมอเนี่ยไอ้หนุ่มคนนั้นที่ชื่อเงือมงข้างหลังอ่ะหลังชาวประมงอ่ะที่ผมบอกเมื่อกี้ไอ้หมอเนี่ยพูดอังกฤษได้มันก็เดินดุ่มมาพูดกับโรเบิร์ตเลยครับโรเบิร์ตเอากระดาษเป็นหนึ่งในโชว์ใส่หน้าเลยไอ้เนื้อในกระดาษนี่เขียนว่าพวกเขานะได้สารจากเจ้าเมืองให้นำมิจฉาทิฏฐิทั้ง50คนเนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาให้ไอ้คนในเมืองคือบอกไอ้หมอเนี่ยนำทางไปทางรถไฟใกล้ๆหน่อยไอ้ชายหนุ่มเนี่ยที่พูดอังกฤษได้ก็ชี้ไปที่รถไฟไอ้น้ำคือมันเพิ่งสร้างเสร็จมาๆนะครับรถสถานีรถไฟเนี่ยครับโรเบิร์ตเห็นแบบนั้นเอาไปยักหน้าไอ้ทั้ง50คนน่ะวิ่งตามต้นไปสถานีรถไฟคือพวกเขาชาวต่างชาตินะครับก็เดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปสถานีรถไฟโดยมันมีมิชชันนารีหนุ่ม4คนไอ้4คนเนี่ยประหลาดมากพี่แจ็คตามมาหลังสุดนำให้เข้าพวกไอ้4คนเนี่ยแต่งชุดสีขาวมาเลยคือข้าวของนี่บาลุงบาลังไปหมดแต่ตามหลักมิจฉาลีเดินทางมาแบบเนี้ยก็ต้องบาของแบบนี้นะครับคือการเผยแพร่คลิปน่ะมันต้องมีของจำนวนเลขเปลี่ยนอยู่แล้วไอ้หนุ่มประหลาด4คนเนี่ยไว้ผมยาวกว่าบานะคือหน้าตานี่ไม่ฝรั่งเลยลูกเปิดก็เรียกทั้ง4นายขึ้นรถไฟเนี่ยคือไอ้4คนนี้ไม่พูดนะครับเดินตามต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมลูกเปิดนำทั้ง50คนเนี่ยมิจฉาลีเนี่ยนั่งเลี้ยงบนรถไฟโบกี้คือโรเบิร์ตก็ตบไหล่ทีละคนนะพูดทักทายเนี่ยพอไปถึงไอ้เด็กหนุ่มสี่คนประหลาดอ่ะไปพูดมันไม่พูดมันเงียบอย่างเดียวคือเหมือนมันพูดอังกฤษไม่ได้อ่ะครับโรเบิร์ตไม่สนใจคือตอนนี้นี่มิตรหมายอันดีนะครับทั้ง50คนที่มาเนี่ยมาเผยแผ่คริสต์เนี่ยคือดินแดนประตูซาตานพระเจ้าก็ไม่ถึงอ่ะทั้งหมดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาทั้งสนั่นเลยแต่กับพลันนั้นแหละพี่แจ็คแสงอาทิตย์หายวับตรงฟ้ามืดเลยมันเกิดสุริยุปราคาขึ้นครับโรเบิร์ตเนี่ยมองออกจากโบกี้เนี่ยก็ตกใจนะแต่หันกลับมาเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรสัญญาณจากพระเจ้ารถไฟไอ้น้ำก็พุ่งตรงไปถึงเขาพระยาองค์คือเขาใหญ่ของเมืองเลยเนี่ยมันเข้าสู่ทางโค้งพอดีครับรถไฟเนี่ยต้องชะลอทีเนี้ยก็มีทหารม้าขี่ม้ากรุบกรับกรุบกรับมาดักหน้ารถไฟคือไอ้ทหารม้าเนี่ยแต่งตัวโคตรวินเทจเลยชุดนี่เขียวอีเลยมันใส่รองเท้าบูทปิดแข้งนะครับใส่หมวกเป็นตำรวจพอทหารม้าดักหน้าปุ๊บมันชี้หน้าในโบกี้เลยให้ลงไม่หมดรถไฟโรเบิร์ตก็มองอยู่นะประชงหนคือโรเบิร์ตได้สารมาถูกต้องไงแล้วทำไมทหารม้ามาดักหน้าโรเบิร์ตตะโกนบอกตนได้สารมาถูกต้องนะให้ทหารม้าตะโกนกลับเลยพร้อมโยนเอกสารใส่มันบอกมันได้รับแจ้งมารถไฟลำเนี้ยมีสายลับฝรั่งเศสคือมันจำเป็นต้องตรวจคนรถไฟอะครับเพื่อความมั่นคงที่หน้าโรเบิร์ตจำใจนะครับให้50คนเนี่ยลงไม้หมดเลยพอลงมาปุ๊บไอ้ทหารม้าชี้หน้าเลยนั่งกูเก่าเอาเบือนประสาทได้ตัวครับสักพักทหารม้าของไอ้พวกเนี้ยโผล่มาจากพุ่มไม้บุบปับบุบปับเกือบร้อยนายอะครับคือไอ้ทหารม้าที่ขึ้นมาเนี่ยจากพุ่มไม้เนี่ยมันแต่งตัวเหมือนไอ้ทหารม้าที่ขี่ม้าเนี่ยใส่ใจมองเลยไอ้ทหารทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกเลยมันพกปืนประหลาดหมดพี่เจ๊ครับคือไอ้ปืนบ้าเนี่ยมันใหญ่มากที่ปลายปืนมีมีดดาบอยู่ด้วยนะไอ้นายกองทหารม้าก็บอกให้ทหารทุกคนเนี่ยยกปืนประทัดบ่าคือเล็งใส่หน้ามิจฉาลีทั้ง50เนี่ยคือโรเบิร์ตแบบนี้ตกใจมันเกินไปไหมอ่ะครับสักพักมันก็มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นมิจฉาลีเลือดร้อนในกลุ่มเนี่ยที่อยู่ในคณะเนี่ยมันทนไม่ได้คือโดนกระทำแบบนี้ลุกขึ้นโวยวายเลยทีเนี้ยเสียงดังเดี๋ยวเสียงปืนดังปังทหารคนหนึ่งปืนลั่นมีเด็กใส่หน้าไอ้หมอเนี่ยร่างล่วงกาวลงไปเลยเมื่อเห็นแบบนี้คนที่เหลือก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยทีเนี้ยไอ้นายกองทหารไม่รอช้าเลยถ้าปล่อยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนไงมันส่งสัญญาณเลยไอ้ทหารร้อยคนทั้งหลายระดมยิงคือเสียงปืนดังสนั่นน่ะตายทีละคนล่วงไปโรเบิร์ตมันฉากตัวออกมาได้โรเบิร์ตเนี้ยฉากตัวหลบมาวิ่งไปตะโกนบอกไอ้หนุ่มประหลาด4คนน่ะที่ใส่ชุดขาวผมยาวบ่าบอกว่าให้4คนเนี้ยตามมา
ทั้ง5คนเนี่ยกิ้งลงข้างป่านะวิ่งหนีกินเขาพญาหงไปคือเขาเนี่ยสูงมากนะครับครับโรเบิร์ตก็ให้หนุ่มประหลาด4คนเนี่ยทิ้งของให้หมดแต่มันไม่ทิ้งพี่แจ็ควิ่งไปอย่างนั้นแหละขึ้นเขาไปไอเด็กหนุ่มเนี่ยไปซ่อนในพุ่มป่านะไอบุกันทหารมาสั่งให้ทหารทั้งหลายไล่ขึ้นตามไปโรเบิร์ตก็พูดไอเด็กหนุ่มทั้ง4นะว่าตัวน่ะมีเพื่อนข้างล่างที่ทีมเขาน่ะเป็นนายเมืองแน่ไอตามมาคือไอเด็กหนุ่มเนี่ยมันฟังไม่เข้าใจมันซ่อนตัวในป่าก็มีโรเบิร์ตเนี่ยคนเดียววิ่งลงมาจากเขาเดินตามทางรถไฟนะครับเดินไปเรื่อยๆระหว่างที่เดินเสียงปืนพระรามหกเนี่ยดังสี่นัดดังด้านทางโรเบิร์ตมาเลยจากที่ซ่อนเด็กหนุ่มทั้งสี่คือโรเบิร์ตรู้ทันทีเด็กหนุ่มทั้งสี่เดซโมเล่แล้วตอนเนี้ยเขาเดินตามทางรถไฟไปเหมือนเล่นะครับไปหาเพื่อนเขาเนี่ยจะไปเจอเพื่อนเขาพี่แจ็คเพื่อนเขาเนี่ยเป็นนายฝรั่งหมู่เล่ที่นี่นะครับโรเบิร์ตก็เล่าทุกอย่างเลยโดนฐานมาฆ่าทิ้งมาแล้วนายฝรั่งเมืองแรกก็บอกว่าที่นี่เขามีความเชื่อนายมาเบื่อแบกชีวิตแบบนี้เขาไม่ปล่อยไว้หรอกโรเบิร์ตก็รู้ที่นี่คิดอยู่ที่นี่มันมิจฉาลีไม่ได้พี่แจ็คเขาฆ่าแน่เขาเลยหลบซ่อนตัวที่นั่นนะครับที่เมืองแรกคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยนายฝรั่งเมืองแรกนี่ก็มาบอกเพื่อนเนี่ยบอกโรเบิร์ตนายเป็นหมอนี่มีบุกป่วยนั่นรักษานะถ้ารักษาได้นะสร้างชื่อให้นายแน่โรเบิร์ตไปยักหน้าตอบรับนะเดินทางไปผู้ป่วยคนนี้เป็นภรรยาผอ.โรงเรียนนะคือโรเบิร์ตเองก็รู้อ่ะเธอเป็นอวิวาเขาต้องการรักษาฉีดวัคซีนเนี่ย 4-5 วันก็หายครับผอ.โรงเรียนผู้เป็นสามีเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเชิญเศรษฐีทั้งหลายเลยเนี่ยระดมทุนเลยสร้างโรงหมอโรเบิร์ตเลือกที่ดินเองนะครับในการสร้างโรงหมอเนี่ยก็เริ่มการก่อสร้างแบบง่ายๆอาคารไม้สองชั้นแบบโรงเรียนสมัยก่อนนะครับพี่แจ็คที่เนี่ยโรเบิร์ตก็เป็นหมอประจำโรงหมอเนี่ยคือถึงตอนนี้เปิดเผยไม่ได้เป็นมิชชันนารีแต่การเป็นหมอแบบนี้ช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยก็คำสอนทิศการรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะไม่มีเก็บเงินชาวบ้านรักศรัทธาจนเขาตั้งนามสกุลตัวเองนะครับชื่อว่าสตาธิราวันเวลาก็ล่วงเลยมาพี่แจ็ค67 ปีเต็มมาถึงรุ่นที่3เนี่ยของตระกูลเนี่ยสตาธิราเนี่ยมาถึงโรเบิร์ตรุ่นหลานแล้วอยู่ทรงเดียวกับผู้เป็นปู่เลยโรเบิร์ตรุ่นหลานก็สานต่อปฏิญาณปู่นะอาศัยอยู่ที่โรงหมอเนี่ยแต่ยังคงความขวัญสูงสุดของปู่นะพี่เช็คที่อยากจะสร้างโบสถ์ที่เมืองเนี้ยตอนนั้นมันเกิดมาสงครามโลกพอดีพี่เช็คไอ้โรเบิร์ตรุ่นสามเนี้ยมันเป็นเสรีไทยด้วยตอนนั้นญี่ปุ่นในยุคเนี้ยลุกลามไปทั่วเลยเกาหลีจีนญี่ปุ่นเหยียบย่อยยับเลยมันสังหารสับชาวจีนตายเป็นเบื่อที่จีนน่ะมันมีนายพลคนหนึ่งพี่เช็คชื่อว่านายพลไซโต้ไอเนี้ยเขาเรียกว่าไซโต้ยิ้มสังหารซึ่งตามตำนานมันโหดบ้างนะครับไอ้นายบนไซโต้คนนี้เป็นหน่วยที่โหดเหี้ยมมากครับมันไล่จับเฉลยศึกไม่ได้2คนเป็นคนบาพื้นเมืองบาบาเลียนเลยแทงตัวเฉลย2คนเนี่ยรักตัวกลัวตายนะมันส่งเอกสารลับให้ไซโต้เนี่ยเนื้อในเนี่ยมันเขียนว่าที่เมืองทางใต้ของไทยน่ะมีแร่มีค่ามากมายครับไอ้ไซโต้ยิ้มสังหารอ่านตาวาวเลยทีเนี้ยนำกองกำลังส่วนตัวบุกมาทางใต้ของไทยตอนนั้นทัพใหญ่ญี่ปุ่นนายกทัพใหญ่มาเลยมาทางใต้พอดีญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นทางผ่านในพม่านะใหญ่ไทยยึกยักยักคือไม่ตอบตกลงง่ายไงครับทัพใหญ่ญี่ปุ่นบุกเลยยกทัพใหญ่มาทางใต้เลยก็ทิ้งระเบิดปูพรมชายหาดนะคือชาวบ้านวิ่งหนีกันใต้จ้าละวันเลยตอนนั้นทัพใหญ่มีน้อยนะครับก็มียุวชนทหารเนี่ยมาต้านญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงครับยกพลขึ้นหาดได้ทางใต้เนี่ยเสร็จญี่ปุ่นหมดคือทหารไทยและชาวบ้านตายเป็นเบื่อแต่พวกญี่ปุ่นก็ไม่บุกเข้าเมืองนะครับดึงกำลังที่หาดเนี่ยตอนนั้นไอ้ไซโต้ยิ้มสังหารเนี่ยเดินทางมาจากจีนแล้วมันนำกำลังทหาร400คนมาเรือประจันบานฝ่าคลื่นสมุทรเข้าเทียบหาดปุ๊บไอ้นายบนไซโต้นำกำลังมันลงมาก็อยู่เรียงเต็มหน้าหาดเลยนะแม่ทัพญี่ปุ่นที่ยึดหาดเห็นก็เข้าไปถามไอ้นายบนไซโต้เนี่ยได้คำสั่งจากใครไอ้นายบนไซโต้ก็โกกเลยครับได้คำสั่งจากสมเด็จจักรพรรดิโดยตรงให้นำกำลัง400คนเนี่ยไปเด็ดหัวเทพพระอาทิตย์ในเมืองคือมันมีเทพพระอาทิตย์กับในเมืองนะมันจะมาเด็ดหัวมันบอกว่าเทพพระอาทิตย์น่ะมีจักรพรรดิมึงคนเดียวคือเอกสารมันก็ไม่มีหรอกมันโชว์ให้ดูอย่างนั้นแหละแม่ทัพญี่ปุ่นที่ยึดหาดก็หันหลังกลับมามันกัดคำสั่งไม่ได้ครับนายบุญไซโต้นำทหารส่วนตัวมาเนี่ยวิ่งเหาะๆไปที่ฐานรถไฟไอ้น้ำทั้งหมดก็รีบขึ้นไปประจำการรถไฟนะนายบุญไซโต้ไปยืนบนหัวรถไฟเลยคือในหัวมันนึกถึงของมีค่าในเมืองไงครับรถไฟญี่ปุ่นก็ร้องบันไซบันไซดังสนั่นเลยคือชาวบ้านหวาดวันนะครับสงข้างทางรถไฟ
ตอนนี้มันนึกหือมากช่างฟังโรเบิร์ตรุ่น3ของเราที่อยู่ในเมืองมันได้รับโทรเลขจากเซนีไดเขียนว่าไอไซโต้ยิ้มทหารเนี่ยมันนำทหารบุกมาแล้วคืออย่างที่ผมบอกนะครับชาวบ้านทหารในตายมันเบื่อเลยชาวทหารจากไหนมาท่าญี่ปุ่นอ่ะไซโต้มันโหดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับตามตำนานอ่ะแล้วสมัยก่อนทหารปั่นจักรยานนะครับจากหัวเมืองจะมาในเมืองเนี่ยมันยากโรเบิร์ตรุ่น3เนี่ยก็ไปตามไอ้ตีแกบางหมาดไอ้สองคนเนี่ยสมุนลักเลยครับไอ้ตีเนี่ยเสื้อสายยีนนะครับความแค้นญี่ปุ่นเข้มเปี่ยมส่วนไอ้บางหมาดมือขวาเนี่ยอิสลามบ้าพวกหวงคือทั้งสองเนี่ยจงรักภักดีโรเบิร์ตมากโรเบิร์ตก็ไอ้ตีแกว่าไปเอากระบะขายยามันจะมีตัวละครมันเริ่มเริ่มเลยให้เอากระบะมันเนี่ยไปประกาศระดมผลคือบอกชาวบ้านที่สู้ได้เนี่ยมาร่วมมันท่านญี่ปุ่นไอ้ตีกับกระบะออกมาเอียดฮาร์ดเข้าเมืองเนี่ยไปไอ้บางหมาดไอ้บางหมาดประกาศเสียงดังเลยคือพี่น้องทั้งหลายใครสู้ได้มาท่านญี่ปุ่นคือขับเข้าไปในเมืองเลยนะครับคือชาวบ้านก็กลัวตอนนั้นแหละครับโรเบิร์ตรวบรวมคนได้ครับก็มีตำรวจทหารนะตัวใหม่บางหมาดไก่ตีแล้วเนี่ย104 คนคือจำนวนแค่นี้มันต้านญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่น400อ่ะพี่เจ๊กโรเบิร์ตเนี่ยคิดคนอุบายคือด้วยความที่ต้นสายสัมพันธ์กับนายฝรั่งเมืองเล่คนโง่อ่ะตั้งแต่รุ่นบัวเลยไปลบเล้าให้นายฝรั่งเมืองเล่คนเนี่ยวางระเบิดสะพานเหล็กคือตามแผนการให้สะพานเหล็กเนี่ยขาดปุ๊บเอาพุ่มไม้มาบังปั๊บแล้วรถไฟญี่ปุ่นมาปุ๊บล่วงลงคลองแล้วลงไปซ้ำไม่ตายนั่นแหละคือแผนการของโรเบิร์ตไอ้นายฝรั่งเมืองเล่ก็ตกลงนะสั่งคนงานระเบิดสะพานเหล็กดังบึ้มคือดังสนั่นไปทั่วแล้วพุ่มไม้มาปุบปิดพอรถไฟญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ลงไม่แน่นอนทีเนี้ยก็เฝ้ารอรถไฟญี่ปุ่นก็เล่นมาทีเนี้ยร้องบันไซบันไซดังสนั่นเลยคือมันไม่รู้ว่าข้างหน้าสะพานขาดโรเบิร์ตเนี่ยนำกำลังชาวบ้านนะไปทินเขาอินฟ้าคือตรงข้ามสะพานเหล็กไปเฝ้ารอเลยคือรอรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมันคว่ำแล้วลงไปซ้ำไม่ตายครับรถไฟญี่ปุ่นก็เล่นมาเนี่ยจุดจักที่สะพานเหล็กเนี่ยไอ้นายบนไตโต้มันก็ยังบ้าสมบัติยืนอยู่บนรถไฟคือในหัวมันคิดแต่ของมีค่าในเมืองไงสักพักได้รถไฟลอยกลางอากาศพี่แจ็คตามตำนานไอ้นายบนไตโต้เนี่ยหันไปมองในบูกี้คือทหารที่นั่งอยู่มันไม่ทันแล้วตัวมันลอยหมดแล้วไงรถไฟตีลังกาครับลังกาฟาดโครงในดังตุ้มคือดังสนั่นทหารญี่ปุ่น400ติดในบูกี้ครับคือบางคนตายคาที่นะครับแต่ก็ยังมีที่รอดตะเกียบตะกายออกมาเนี่ยจากรถไฟไอ้นายบนไตโต้ยิ้มสังหารเนี่ยมันไม่ได้กลัวนะมันหยิบคาตนะเล่มงามของมันเนี่ยคลานออกมาจากบูกี้คือเวลตามันเห็นทหารสิ้นท่าหมดแล้วตอนเนี้ยปืนอาวุธต่อสู้เนี่ยอยู่ในโบกี้ทั้งนั้นนะครับโรเบิร์ตและชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ตีนเขาตรงข้ามอ่ะเห็นญี่ปุ่นเจ็บเนี่ยไอ้นายบนเตโต้ยิ้มสังหารมันชักดาบโลเลยนะครับคือตามตำนานที่เขาว่าโรเบิร์ตเนี่ยเห็นตอนเนี้ยให้ชาวบ้านเนี่ยวิ่งลงไปฆ่าญี่ปุ่นให้หมดชาวบ้านไม่กล้าครับพี่เจ็คสือเสียมถือจอบเนี่ยขาสั่นเลยโรเบิร์ตเนี่ยเห็นแบบนั้นชูกางเขนขึ้นฟ้าเลยได้บอกไอ้เตโต้มันโหดนะรอดไปได้พี่น้องตายหมดไอ้ตีสะบุนมือขวาเดินมาเสริมตั้งขวาเลยเสริมเลยมันทำกับพี่น้องอ้วกมาเยอะแล้วคือชาวบ้านได้ฟังก็กรูนมาฮึ่มเหิมอ่ะเข้าสับญี่ปุ่นที่นอนเจ็บทีละคนทีละคนจนเหลือไอ้ไซโต้ยิ้มสังหารคนเดียวนายบนไซโต้เห็นแบบนี้มันหยิบยาในกระเป๋าเสื้อมากินซึ่งไอ้ยาบ้าเนี่ยมันเป็นยาเพิ่มกำลังนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยชาวบ้านวิ่งเข้าใส่ไซโต้มันใช้คาตนะเล่มงามฟันเขียนกาดขาดครับคือมีชาวบ้านตายเป็น10 คนเลยนะครับเพราะไอ้ไซโต้เนี่ยไอ้ตีไก่บางหมานลูกน้องโรเบิร์ตเห็นมันนะก็บอกให้ชาวบ้านไปเอาเชือกมาคล้องเขนมันก็ดึงเขนมันคนละข้างนะมันทำอะไรไม่ได้ทีเนี้ยคือไอ้ตีมันเขนที่ทำพี่น้องจีนมันดึงเขนท้ายในสุดแรงเลยไอ้บางหมานดึงเขนขวาอยู่นะไอ้ไซโต้มันเวียงครับเวียงบางหมานเนี่ยหัวฟาดดินไอ้ตีดึงสุดแรงอีกฟากนึงคือโรเบิร์ตเห็นแล้วไม่รอช้าเลยวิ่งมาไอ้ปืนบาลามุกนะผมบอกมันใหญ่มากมันต้องแบกโรเบิร์ตแบกขึ้นมาเลยเล็งใส่หน้าไอ้ไซโต้เนี่ยปังตามตำนานที่เขาเล่าขานนะนัดเดียวนะครับไอ้ร่างไอ้ไซโต้นี่ล่วงไปเลยญี่ปุ่น400 คนและนายบนไซโต้ตายเรียบสมอระบูมสะพานเหล็กบิดจากปุ๊บโรเบิร์ตนำชาวบ้านเนี่ยขับสู่เมืองคือเสียงเร่ซองสั่นสือชาวบ้านดังสนั่นเลยเชิดชูโรเบิร์ตเนี่ยเป็นวีรบุรุษในเมื่อเป็นวีรบุรุษแบบนี้พี่แจ็คผ่านมา9 ปีความฝันของบัวที่จะสร้างโบสถ์มันก็เป็นจริงแล้วได้ชาวบ้านเกื้อหนุนในที่นี้สร้างโบสถ์ใกล้ๆโรงหมอที่ต่อมาไอ้โรงหมอเนี่ยโดนรื้อนะครับสร้างเป็นหอพักซิสเตอร์คือที่ดิน2 ไร่ใหญ่ๆมากทีนี้โรเบิร์ตจากหมอรักษาก็หมอศาสนาแล้วชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเปลี่ยนนับถือคริสต์จนวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่ง
คือหน้าตาโคตรเยี่ยมจ๋าสวยเลยแต่งตัวอย่างกับผู้ดีเธอเดินทางมาที่โบสถ์เธอเริ่มใส่พระเจ้านะครับพี่แจ็คจึงเปลี่ยนนับถือคริสต์คือโรเบิร์ตเบิร์ตเดนเนี่ยก็ปิ๊งๆเลยคือแม่สาวคนนี้ที่ว่ามาดามทวงเป็นลูกเมียน้อยเจ้าเมืองขนาดนั้นนะครับทั้งสองคนรักกันแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันคือด้วยความที่ทรัพย์สินมาดามทวงเนี่ยมันมากสร้างกระเรือหน้าโบสถ์เลยทั้งสองคนรักกัน16ปีนะครับมีลูกกัน3คนคือคนโตเนี่ยชายชื่อว่าโจคนสองหญิงเนี่ยลินซี่คนที่สามเนี่ยคือเป็นทางเลือกเป็นตอมโทมัสเวลาก็ผ่านมา1ปีเนี่ยมาดามดวงลูกหลายทีเนี้ยโรเบิร์ตผู้เป็นผัวเนี่ยเห็นแบบเนี้ยถึงจะเป็นหมอรักษาไม่ได้ครับคือด้วยความที่ตัวเองเป็นหมอศาสนานะไม่มีเวลาอยู่แล้วต้องไปบวชประจําแต่มาดามดวงผู้เป็นภรรยาเข้าใจนะครับเธอมีศรัทธาแรงกล้าคือรู้อยู่แล้วจะตายไงก็ยังไม่ไหวที่จะมาบวชเธอน่ะจะมาบวชคนเดียวตอนกลางคืนทุกคืนนะครับจนถึงวันสุดท้ายของเธอเธอมาที่โบสถ์เธอสิ้นใจตัวหน้าไม่ต้องเห็นในโบสถ์เลยนะครับโรเบิร์ตผู้เป็นสามีเนี่ยมาเห็นภรรยาแบบนั้นก็ไปโอบเธอขึ้นมากลับมาที่เครื่องงานตั้งศพลงปุ๊บเรียกลูกสามคนมาคือลูกสามคนเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้านะครับไอ้พวกนี้มันออกแนวปัญญาอ่อนคือพวกมันโลภอย่างเดียวไม่สนแม่มันจะตายอยากได้สมบัติแม่มันโรเบิร์ตบอกจะแบ่งเงินเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยของแม่เนี่ยเท่าๆกันไอ้ลูกสามคนยิ้มแย้มเลยครับสักพักระหว่างที่ศพตั้งอยู่แบบนั้นน่ะพลังแบ่งสมบัติอ่ะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเดินปรีเข้ามาคือหน้าตาโคตรจืดแลหมอเนี่ยใส่สูทบุกไทยไอ้หนุ่มคนนี้เข้ามาแนะนำตัวผมทนายความมาทำตัวครับมันบอกมันมีวินัยกรรมจะแจ้งคือสี่พ่อลูกได้ฟังตกใจอ่ะทนายความใครน่ะมันเอาวินัยกรรมออกมาแล้วอ่านเสียงดังเลยดิฉันมาดามทวงขอยกสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้กับโรงพยาบาลศาสนาคริสต์คือสิ้นประโยคเนี่ยโรเบิร์ตกับลูกสามคนลุกพรวดเลยครับคือมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าตามพินัยกรรมอดครับสี่พ่อลูกทนายความอ่านจบปุ๊บตั้งกระดาษปั๊บหันหลังไปเลยศพยังอยู่นะครับยังไม่ได้จัดการอะไรคือสี่พ่อลูกเครียดอย่างเนี้ยจัดการจะแบ่งสมบัติกันแล้วคือมันจะทำไงอะสมบัติกลายเป็นของโรงพยาบาลอีกแล้วตามหลักกฎหมายทำอะไรไม่ได้นะครับโรเบิร์ตปล่อยเวลาล่วงเลยมาเกือบปีเขาปล่อยไว้ไม่ได้เขาเรียกลูกสามคนที่มันทีอิปปี้เนี่ยสามคนมาคุยแล้วอธิบายจะยอมสร้างโรงพยาบาลตามมาดามทวงโรเบิร์ตไปเสนอให้ทางโรงพยาบาลเองเลยนะครับให้มาสร้างบอกว่าตนจะออกทุกอย่างให้แต่ขอได้ไหมขอกำไรบ้างทางเจ้าของลิขสิทธิ์โรงพยาบาลได้ฟังเขาไปยักหน้านะครับความจริงยังไงไม่รู้ตกลงไว้ก่อนคือคนออกทุนง่ายอ่ะพี่แจ็คโรเบิร์ตเริ่มการสร้างโรงพยาบาลตามวินัยกรรมบนเนื้อที่สองไร่อ่ะสร้างหน้าโบสถ์เลยคือโรงพยาบาลเนี่ยไฮเทคโคตรสมัยนั้นอ่ะการก่อสร้างก็ไม่นานครับสำเร็จมีอาคารทั้งหมด4หลังสี่หลังเนี่ยล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีสนามบาสอยู่ตรงกลางหน้าสุดเนี่ยเป็นตึกเภสัชตึกรองรับผู้ป่วยเลยตึกหน้าเลยซ้ายมือเนี่ยเป็นตึกใหญ่ตึกสี่ชั้นทางขวามือเนี่ยห้องดับจิตหลังสุดเนี่ยเป็นหอพักบุคลากรครับผู้ป่วยนาถาเขาจะเรียกไอ้หอพักเนี่ยว่าหอพักซิสเตอร์พอสร้างโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเปิดรับบุคลากรทุกอย่างโอเคเรียบร้อยมันขาดแต่หมอประจำครับซึ่งทางลิขสิทธิ์โรงพยาบาลก็ส่งหมอมา4คนนะพอถึงวันเปิดโรงพยาบาลรถบัสคันใหญ่เนี่ยมาโรงพยาบาลเลยบุคลากรยืนเรียงแถวต้อนรับนะหมอทั้ง4เนี่ยคือแบบดาวตลับแสงมาโรเบิร์ตและลูกๆเขามายืนรอนะพอรถบัสจอดเอียดปุ๊บหมอวัยรุ่น3คนเดินลงมาก่อนเลยครับตามด้วยหมอจราสูงวัยหัวนี่ขาวโบนคือใส่แว่นตารู้ว่าเป็นหมออะไรคนเนี้ยทั้ง4คนเนี่ยเชื้อสายหมอในตำนานเลยนะครับ4คนเนี่ยพี่น้องกันครับไอ้คนที่มาหลังเพื่อนที่ว่าหัวขาวๆอ่ะชื่อว่าโรเนามาเป็นผอ.โรงพยาบาลใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยก็ทำความรู้จักเช็คไงล่ะโรเบิร์ตเจ้าของที่นะกล่าวทักทายกันคือเนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับของโรเบิร์ตเนี่ยกับผอ.โรเนาคือทั้งสองคนเนี่ยอยู่เหมือนกันเลยถูกจะตาอายุไล่เลี่ยศพตารู้ทันที DNA เดียวกันเสียงวงดนตรีจางที่จ้างมาดังสนั่นเลยฉลองเปิดโรงพยาบาลใหม่คือแต่ยังไม่มีใครกล้ามารักษาหรอกพี่เจ็คความหรูหราไฮเทคโรงพยาบาลอ่ะใครจะกล้าแพงอ่ะใช้เวลาพอสมควรชาวบ้านเนี่ยก็แบบประหลาดประโคมกลัวจะไม่มีเงินจ่ายก็เลยมีนโยบายโรงพยาบาลของพระเจ้าเนี่ยคุณอนาถามีสิทธิ์นะพี่เจ็คโดยคุณอนาถาในการใส่ที่หอพักซิสเตอร์ข้างหลังอ่ะที่เป็นโรงหมอเดิมอ่ะมันเป็นอาคารไม้สองชั้นง่ายๆพี่เจ็ค
อยู่หลังสุดเลยคือเป็นหอพักของบุคลากรโรงพยาบาลด้วยนะเพราะโรงพยาบาลเปิดได้14วันเนี่ยตกดึกคืนหนึ่งมีพยาบาลคนสวยเดินที่ตึกใหญ่4ชั้นนะครับเธอนี่หันไปมองเห็นประกายไฟที่หอพักซิสเตอร์ผู้ป่วยนาถาสักพักไฟก็โหมขึ้นทั้งหอพักคือพยาบาลสาวก็โวยวายทีนี้ให้คนมาช่วยทำอ่ะครับคือมันต้องอพยพผู้ป่วยอ่ะแล้วเบิร์ดและลูก3คนเจ้าของที่เขาวิ่งมาที่หน้าหอพักพอโรนัลด์ออกมาทีเนี้ยพยายามแบบพังประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้ครับมันล็อกอยู่ข้างในอ่ะครับไม่นานไฟโหมครับทั้งหอพักเสียงคนติดข้างในคือนางโวยวนทุกคนที่อยู่ตายเรียบครับพี่แจ็คโดนไฟคลอกตายหมดเสียชีวิต20ศพครับบุคลากร3ผู้ป่วยนาถา17คือมันเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้โรงพยาบาลเพิ่งเปิดครับโรเบิร์ตเจ้าของที่ก็มองหน้าพอโรนัลด์มองหน้ากันปุ๊บมองไปที่ศพที่ดำเป็นเตาตะกั่วแล้วมองกันอีกทีไปยักหน้าใช่แล้วพี่แจ็คปิดข่าวครับฝังยี่สิบร่างไว้ที่ตรงนั้นที่ตึกไหม้อ่ะโอ้และใช้เวลาไม่ถึง20วันนะสร้างหอพักใหม่ขึ้นมาปั๊บครับทำไปว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในเมื่อคนหา20แบบเนี้ยธรรมดาครับญาติหาที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยมีร้านแปะขายยาร้านหนึ่งไอแปะคนนี้คือไอตีที่เคยสู้ในสมรภูมิสะพานเหล็กครับครับตอนนี้ไอตีมันแก่แล้วแต่มันยังจงรักภักดีกับโรเบิร์ตมันเคยนะครับมันเปิดร้านขายยาหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาชาวบ้านตามหาญาติมาถามที่มันเนี่ยมาที่ร้านคือด้วยความจงรักภักดีกับโรเบิร์ตผู้เป็นนายใครมาถามเนี่ยมันก็บอกว่ามีและจนบ่ายวันหนึ่งพี่แจ็คครับระหว่างที่แปะได้จัดร้านของมันก็มีชายหนุ่มลูกครึ่งหน้าตาโคตรดีตาสีฟ้าอารมณ์เหมือนดาราไทยสมัยเนี้ยชายตาฟ้าก็ได้เดินปรีมาที่ร้านแปะก็แนะนำตัวผมชื่อวินเซนต์ครับครับและหยิบลูกสายขาวดำให้แปะดูตาแปะเคยเห็นเด็กในรูปไหมเด็กในรูปนี่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันนะครับครับไอ้แปะเนี่ยก็มองนะดูรูปถ่ายเนี่ยแล้วมองหน้าชายคนเนี้ยสลับไปสลับมาแต่ขอไปยักหน้าบอกเด็กคนนี้อ้วกเคยเห็นนะเหมือนที่เคยวิ่งในโรงพยาบาลคือมันเหมือนไอ้แปะเคยเห็นไงวินเซนต์ตาฟ้าเราได้ยินตาโตเลยครับเอาเนี่ยแปะ500ผมให้แปะนะแปะก็หยิบใส่กระเป๋ามันคือทีเนี้ยวินเซนต์ได้บอกแสแล้วเด็กที่ตามหาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเดินดุ่มไปหน้าโรงพยาบาลเลยตรงทางเข้าตึกเบสัตครับที่กำแพงโรงพยาบาลเนี่ยมีบางหมาดคนบ้านั่งอยู่กำลังนั่งยิ้มอยู่เลยไอ้บางหมาดคนนี้เป็นสมุนโรเบิร์ตตอนสมรภูมิสะพานเหล็กนะครับตอนนี้มันเสียสติหลังจากลบไปญี่ปุ่นโดนไอเซโต้เวียงกระทบกับหินน่ะสมองมันไปซะแล้วโรเบิร์ตผู้เป็นนายให้ยารักษาแล้วแต่อาการบางหมาดไม่ดีขึ้นคือชาวบ้านแถวนั้นจะเรียกว่าคนบ้าบ้าพวกหัวครับวินเซนต์เห็นว่าคนบ้าดีๆยังไม่สนใจเดินต่อไปในโรงพยาบาลก็เห็นผู้ป่วยนั่งเรียงรายหน้าเคาน์เตอร์จ่ายยานะหน้าเคาน์เตอร์จ่ายยาจะมีล่ามส่งคนชายกับหญิงเก่งอังกฤษโคตรวินเซนต์กวาดสายตามองดูบรรยากาศในตึกก็เห็นยายเก๋ๆคนหนึ่งในแต่งตัวอย่างกับผู้เรียงกิจผมขาวโบนถือไม้เท้าเดินต๊อกต๊อกกำลังพูดคุยกับผู้ป่วยนะคือเธอชักชวนให้ผู้ป่วยนับถือคริสต์ไอ้ยายเก๋เนี่ยชื่อว่ายายโอลี่คือถ้ามีผู้ป่วยคนไหนเนี่ยเปลี่ยนใจนับถือคริสต์นะยายโอลี่เนี่ยไปจูงมือเลยขึ้นชั้นสี่ชั้นสี่ตึกใหญ่อะซึ่งชั้นสี่ตึกใหญ่เนี่ยเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะครับเป็นห้องโถงไว้สำหรับทำพิธีให้คนเปลี่ยนใจนับถือคริสต์เนี่ยคือเธอเป็นคนจากองค์กรโรงพยาบาลด้วยเกษียณแล้วเขาส่งเธอมาเผยแผ่กันเนี่ยครับเธอมากับซิสเตอร์อีกคนนึงนะครับแต่ซิสเตอร์คนเนี้ยต่างกันเลยเธอเผยแผ่ด้วยความรักจากพระเจ้าคือเธอไม่ต้องการเนี่ยเปลี่ยนครับแต่ยายโอลี่นะเกมบังคับเลยซิสเตอร์สาวคนเนี้ยก็เดินให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับต่างกันเลยกับยายโอลี่ใครท้อแท้สิ้นหวังโอ้เธอเป็นที่รักของชาวบ้านมากรูปลักษณ์เธอสวยมากนะครับผมบลอนด์สูงโปร่งชาวบ้านแถบนั้นซิสเตอร์ใจดีเลยเรียกระหว่างที่วินเซนต์มองบรรยากาศในตึกเนี่ยกำลังงงๆก็มีตำรวจห้าคนในครูมาประตูหน้าวินเซนต์น่ะมองสักพักเฮ้ยตำรวจมาทำบ้าอะไรวะตำรวจก็เข้ามาตบยื้อเข้าตัวจ่ายยาปังเดี๋ยวแจ้งเลยโรงพยาบาลจ่ายยาผิด มีคนเสียชีวิตอีก3คนครับจะมาสอบปากคำโบโรนัลเนี่ยห้องทำงานโบโรนัลอยู่ข้างบนนะครับโบโรนัลก็ลงมาให้ปากคำได้เขียนยาไปถูกต้องแล้วโดยส่งต่อให้ล่างทั้งล่างก็บอกตนก็แปลถูกแล้วส่งต่อไปห้องฉายาทั้งหมดก็เดินไปห้องฉายากันทีเนี้ยก็มีป้าแมนนั่งอ้วนฉายาอยู่ครับป้าแมนเห็นตำรวจมาก็งงอ่ะปฏิเสธตนทำไปฉายาน่ะแต่ตำรวจทั้ง5เชื่อคำให้การผอ.กับล่ามครับปักใจเชื่อป้าแมนอ้วนเนี่ยทำ
เข้าจับกุมบ้าแม้นใส่เยมือลากขึ้นรถตำรวจซึ่งโรงพักมันอยู่ใกล้ๆนะครับคือบ้าแม้นลงให้แบบสุดๆนะบอกเดินไม่ได้ทำไม่ได้ทำคือเธอมีลูกประจำตัวพี่แจ็คตำรวจไม่ฟังลากเขาสั่งเด็กสามวันต่อมาข่าวสลดพี่แจ็คบ้าแม้นตายที่โรงพักครับตายโดยลูกประจำตัววินเซนต์นะตอนนี้คือมาสืบที่โรงพยาบาลหาเด็กอ่ะจะมานั่งที่ร้านนั่นแหละทุกวันไงเพื่อสังเกตโรงพยาบาลเนี่ยวันนั้นตอนบ่ายโมงวันศุกร์เบาศพป้าแม้นเลยขบวนศพเนี่ยเคลื่อนมาหน้าโรงพยาบาลนะครับคือวัดมันอยู่ใกล้ไงต้องผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วขบวนศพป้าแม้นก็เฮมาจอดหน้าโรงพยาบาลปุ๊บจอดคาแบบนั้นห้านาทีเสียงตะโกนด่าโทรลูกหลานป้าแม้นดังสนั่นเลยคือเฉยหมดโรงพยาบาลดำมืดโรงพยาบาลใจยาผิดเองจนคนตายและโยนความผิดให้ป้าแม้นกูรับดำแดงเขาซื้อโรหิตสาดเสียเทเสียครับคือวินเซนต์ลุกขึ้นยืนเลยหน้าร้านแบบคือรู้ทันทีโรงพยาบาลมีเงื่อนงำรุ่งเช้าอีกวันวินเซนต์ตัดสินใจเลยสมัครเป็นล่ามคือปัญหาครั้งก่อนใหญ่ยาพิษนะได้วินเซนต์ลูกครึ่งด้วยโรงพยาบาลรับเลยเขาได้ทำงานกะกลางคืนนะครับได้พักที่โอพักข้างหลังอะโอพักซิสเตอร์กลางคืนก็ออกตำรวจทั่วโรงพยาบาลนะครับตามหาอย่างไรรูปอะคือตามคำบอกใบของไอ้แปะหน้าโรงพยาบาลเขาเชื่อสนิทเลยคือหนึ่งระหว่างที่เขาเดินอยู่ที่ตึกใหญ่สี่ชั้นนะเขาเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยวิ่งที่ระเบียงเขาเดินตามไปเด็กคนนี้หายไปทะลุกำแพงไปอยู่หน้าบ้านแล้วหายไปติดกล้องทำจิตคือเขางงอ่ะคือเขาไม่เชื่ออะไรเลยวินเซนต์อ่ะไม่มีศาสนาในใจวินเซนต์คิดนะอาจจะเป็นเด็กหลายคนเนี่ยวิ่งสลับไปสลับมาคือหนึ่งระหว่างที่วินเซนต์กำลังทำหน้าที่ล่ามที่ห้องฉุกเฉินก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ็คเห็นเขาห้องฉุกเฉินปุ๊บคือผู้หญิงคนนี้อ้วนมากเจ้าหน้าที่เห็นร่างเข้าห้องปุ๊บพยาบาลและหมอฝึกงานกรูนเข้าไปคือไปช่วยชีวิตไงวินเซนต์มองข้างนอกนะตัวนี้ผ่านประตูฝ้าเป็นเงาคนยืนอยู่ก็เห็นเป็นเงาพยาบาลเนี่ยปั๊มหัวใจบุบบุบบุบคือสักพักได้ครับล่วงเกลือดาวทีละคนหลังฟาดตัวแข็งหลังฟาดตัวแข็งหลังฟาดครับคือเขาตกใจมันเกิดอะไรขึ้นในห้องอ่ะเปิดประตูฝ้าฉุกเฉินเข้าไปคือพยาบาลตายหมดครับหมอด้วยนะทุกคนเลยที่ไปปั๊มหัวใจอ่ะคือในสภาพเลือดออกมูออกปากนะพี่แจ็ควินเซนต์เห็นแบบนั้นบังอาจคนจำเป้าคือวิ่งออกมาเลยไปตามผอ.โรนัลกับน้องมาสี่หมอในตำนานเขาดูอาการนะคือโดนวางยาครับทั้งหมดมันวางยามาจากร่างผู้หญิงคนนี้พอโรนัลที่จำจองสุดก็ตรวจร่างหญิงเนี่ยคือเธอตายแล้วด้วยครับเธอเป็นศพมาแล้ว คือเรื่องนี้มีคนวางยาป่านร่างหญิงคนนี้มันเอาบิดเธอไม่ได้พี่เจ็คมันไม่มีหลักฐานเลยมันเหมือนเคยพอปิดข่าวครับเยียวยาทุกคนจนเรื่องเงียบหายไปตอนนี้วินเซนต์ชายตาฟ้าเราก็รู้สึกถึงน้ำมืดของโรงพยาบาลแล้วคืนนั้นระหว่างที่เขานอนคิดมือเกยหน้าผากที่ห้องพักดึกคืนนั้นเขาได้ยินเสียงคนโวยวายเนี่ยให้มาช่วยครับวิ่งมาทีละคนตึงตึงตึงที่หน้าห้องคือห้องวินเซนต์อยู่ซ้ายสุดระเบียงนะครับเสียงคนวิ่งมาที่หน้าห้องตึงตึงคือตามด้วยเสียงเคาะทีนะคือวินเซนต์รู้ว่าคนมีอะไรแน่เปิดประตูเอียดเห็นบุคลากรนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานทั้งนั้น5 คนวินเซนต์ถามเลยเกิดอะไรขึ้นก็มีคนหนึ่งปากสั่นบอกกับปีศาจสุดระเบียงซึ่งวินเซนต์เขาไม่เชื่อนะครับเรื่องลี้ลับอยู่แล้วค่อยๆเดินออกจากประตูคือทุกคนที่มา5 คนขอดเขาสั่นวินเซนต์ค่อยๆเดินไปตามระเบียงคือเพ่งมองไปสุดเลยก็เห็นร่างดำสนิทครับพี่แจ็คค่อยๆออกมาคือเขาคาสั่นในที่นี้เพ่งมองมันคือปีศาจจริงๆคือลักษณะปีศาจตัวนี้เบือนกายทั้งตัวนะครับผมยาวปิดตาลวดลายทั้งตัวเลยกอดหินเด็กไว้แล้วพอมองเพ่งมองดีๆนะที่หน้าอกมันอ่ะกลวงโบไปเลยครับเห็นแบบเนี้ยวินเซนต์สุดท้ายต่อยหลังครับมันไม่ใช่มนุษย์แล้วเขาตาตะหลุนนะไปนั่งรวมกับทุกคนนะสักพักมีเสียงคนเดินมาที่ระเบียงทางขึ้นพร้อมบทสวดมนต์เป็นบทสวดของไบเบิลนะครับเขาเดินขึ้นหอพักมาคนนั้นคือพอโรนัลครับแต่งตัวเป็นบาทหลวงมาเลยพอโรนัลขึ้นมาช้าๆผมไม่กางเกงเท่าหน้าเลยพอโรนัลยกไม้กางเกงต่อหน้าปีศาจเลยแล้วพูดว่าในนามของพระเจ้าประธานนะครับเป็นมิติอ่ะคือกำลับปีศาจเนี่ยคือไอ้ทุกคนที่นั่งสั่นอยู่เห็นแบบเนี้ยเหมือนแสงโอล่าใส่พอเลยเลื่อมใสเลยทีเนี้ยพอค่อยๆสืบเท้าเข้าหานะคือเหมือนนึกถึงไปต้องบทสวดถือไม้ขีดตรงหน้าเนี่ยครับแล้วปีศาจมันถอยหลังนะครับพอโรนัลได้ใจคือสวดต่อเลยไปสู่นรกใต้ปีศาจจนหายจริงๆนะครับพอโรนัลหันหลังกลับมาปุ๊บแววตามองทุกคนที่นั่งสั่นคือทุกคนตอนนี้เห็นบอโอมันยังยีโร่แล้วอ่ะแสดงปฏิหาริย์คืนนี้ศรัทธาบอโอโรนัลครับ
วินเซนต์ตาแววเลยตอนเนี้ยไม่ศรัทธาสิ่งใดก็ศรัทธาสิ่งเนี้ยเขาเชื่อนะครับว่าโรนัลด์คือเมสซี่ครับคือเมสซี่คือบุตรแห่งพระเจ้านะครับทีเนี้ยรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งพี่แจ็คหลังจากเจอปีศาจไล่ตัวเนี้ยวินเซนต์เนี่ยคือเชื่อแล้วทีเนี้ยเข้าหาใจเกลียกำลังให้กำลังใจผู้ป่วยอยู่กับซิสเตอร์ใจดีวินเซนต์ตรงหายายโฮลี่บอกตนเนี่ยจะรับถือคริสต์ชายโฮลี่ยิ้มกว้างเลยพาวินเซนต์ขึ้นชั้นสี่ทำพิธีรับถือคริสต์แล้วเสร็จคือวินเซนต์ก็รักศาสนาคริสต์จริงๆนะครับตั้งแต่ศึกษาเนี่ยตอนนี้ลืมแล้วเป้าหมายตามหาอย่างนี้ลูกชายหลังจากเหตุการณ์ปราบปีศาจโพโรนัลเนี่ยมันก็บ้าอำนาจเชื่อตัวเองเป็นเมสซิอาทีนี้โรงพยาบาลเปิดครบหนึ่งปีเต็มครับถึงเวลาดูบนมงกุฎการ์น่ะโรเบิร์ตและลูกสามคนก็มาทำการประชุมนะคือตัวเองมีสิทธิ์ในกำไรไงพอโรนัลน้องทั้งสามคนก็เข้ามาในห้องประชุมก็เอาเอกสารเนี่ยมากางดูคือปรากฏว่าตัวแดงเถือกเลยครับขาดดุลย่อยยับลูกสามคนโรเบิร์ตเนี่ยคือสติไม่ค่อยดีอยู่แล้วไม่พอใจตกบึ้งคือไม่พอใจโรเบิร์ตยกมือเลยให้ลูกสามคนออกไปก่อนต่างบอกโรนัลให้น้องสามคนออกไปก่อนก็มีพอโรเบิร์ตพอโรเบิร์ตกับพอโรนัลนะครับเจรจากันผู้ใหญ่สองคนคุยกันคือเหมือนผู้พันไก่ทอดคุยกันสองคนอ่ะครับสักพักสองคนเนี้ยลุกขึ้นจากห้องประชุมเดินออกไปนั่งรถส่วนตัวออกไปฟ้ามืดดับปุ๊บหายไปสี่ชั่วโมงไม่ได้กลับมาก็ได้ข้อสรุปว่าให้โรเบิร์ตกับลูกสามคนเนี้ยบริหารโรงพยาบาลด้วยครับลูกสามคนโรเบิร์ตก็พอใจนะครับที่ขาดทุนไปแล้วช่างมันจากเนี้ยเราจะดูแลกันเองโรเบิร์ตกับลูกสามคนนี้ก็เปรียบเสมือนผู้บริหารนะทีเนี้ยเข้านอกออกในเป็นประจำจนวันหนึ่งโตเนี่ยลูกชายคนโตซึ่งไอเนี่ยมันกลางมากมันเดินอยู่ที่ระเบียงชั้นสามโรงพยาบาลนะตึกไงอ่ะคือมันทำตัวอย่างเจ้าของโรงพยาบาลอ่ะวันนั้นน่ะไอโตเนี่ยมันเห็นคนชายคนหนึ่งเนี่ยใส่โม่งปิดหน้าปิดตาที่ห้องผู้ป่วยชั้นสามในใจมันก็คิดมันมาทำอะไรโจรไหมสักพักเสียงปืนดังครับพังไอโม่งคนนี้มันเอาปืนจ่อผู้ป่วยยิงอยู่จ่อเลยเผาคนไอโม่งคนที่เดินต่อไปแจ็คเป่าอีกคนหนึ่งพังคือมันโหดมากครับโจเห็นแบบนี้ค่อยๆ ย่องนะจะชาร์จข้างหลังเนี่ยพอเดินเข้าไปไม่ทันการไอ้โมงคนนี้เห็นสังกดมันหันหลังควับมาคือยิงโจรัวเลยอ่ะติดฝาตายคาที่ครับพอเสียงปืนดังสนั่นโรเบิร์ตเจ้าของที่พอโรนัลด์ก็มากันคือโจนอนตายคาที่อ่ะครับผู้ป่วยสองคนที่โดนจ่อหัวไม่รอดนะครับคือไม่รู้โรงพยาบาลนี่มันเป็นอะไรตำรวจลงมาก็จับไม่ได้นะครับคนร้ายสาบสูญไหมโรเบิร์ตเจ้าของที่ตอมใจมากเหมือนเขารักโจสุดคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกชายไงจากที่หวังกำไรจากโรงพยาบาลพาลูกสองคนเนี่ยเก็บตัวในเครื่องหัดคือไม่ออกจากเครื่องหัดเลยนะจนชาวบ้านเห็นนะเห็นผิดสังเกตเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันมีควันไฟในป่วยพุ่งมาจากเครื่องหัดตำรวจก็ไปตรวจดูนะคือโรเบิร์ตเผาในบ้านหมดเลยครับครับวางยาลินซี่กับตัวมันเนี่ยกินยาตายตามไปคือเขาตอมใจครับข่าวลงสนั่นเลยนะครับตามหนังสือตอนนั้นน่ะบาทหลวงหมอศาสนาฆ่าลูกตัวเองก็เรื่องหลังเนี้ยถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับทีเนี้ยตระกูลเจ้าของที่ไม่มีแล้วตายหมดแล้วทางบอกโรนัลด์ควบทุกอย่างบวกกับการคิดว่าตัวเองเป็นเมสซิอาเนี่ยคือบ้าไม่ใหญ่วางเป็นเจ้าลัทธิน้องสามคนต้องเป็นแขนขาให้นะครับวินเซนต์ชาตาฟ้าเราเนี่ยศรัทธาในบอกโรนัลด์มาก คือลืมไปได้ตามมาเด็กลูกตายแล้วคือหนึ่งเนี่ยวินเซนต์เดินอยู่ที่ระเบียงชั้นสองตึกหน้าห้องพอโรนัลด์เนี่ยห้องทำงานเขาเห็นแสงไฟเปิดอยู่นะครับพี่เจ๊ซึ่งเขาก็รู้บอกพอโรนัลด์บ้างานไม่ขัดที่พักในความเป็นห่วงและศรัทธาไงก็เดินปลีเข้าไปประตูมันไม่ล็อกพี่เจ๊เขาเปิดประตูเอียดเข้าไปสายตากวาดมองในห้องเนี่ยเอ้ยมันไม่มีใครเว้ยแต่มันมีผ้าม่านผืนใหญ่กั้นฉากเอาไว้คือสงสัยไงพี่เจ๊ปิดไว้ทำบ้าอะไรแล้วมันก็มีเสียงแปลกๆดังโลดออกมาคือความสงสัยเนี่ยวินเซนต์ไปเปิดผ้าม่านออกปึ๊บคือภาพที่เห็นเขาสุดเมสซิอาที่สตาเนี่ยมันเป็นภาพที่สวมมครับพี่แจ็คโรนัลด์ตั้งเก่งนะเนี่ยบังคับให้น้องสามคนเนี่ยมีเวทสัมพันธ์ตัวเองคือถ้าประหลัดโคตรๆบัวพันพันตูเนี่ยคือวินเซนต์เห็นแบบนั้นสืบเท้าต่อยหลังเลยคือในใจคิดนะเนี่ยเมสซิอาสตาทางพระเจ้าทำไมสวมมอย่างเงี้ยเขาเดินออกมาไปร้องไห้สุดระเบียงนะครับในใจสับสนแล้ววิญญาณเด็กน้อยก็ปรากฏอีกครั้งมาวิ่งที่ระเบียงเขาเดินตามวิญญาณไปสู่ระเบียงนะครับแล้วมันหายไปไปโผล่ที่ห้องดับจิตอีกแล้วทีเนี้ยเขานึกขึ้นได้หยิบลูกตายมาดูคือเนี้ยคือเป้าหมายของเขาเขานั่งกำลังหลงทางพี่แจ็คเขาเริ่มเฝ้าสังเกตบอโลเน่านะซึ่งกลางคืนบอโลเน่าเนี้ยจะไปที่โบสถ์หลังโรงพยาบาลไปคนเดียวเลย
คือนั้นวินเซนต์แอบย่องตามไปนะเขาไปซุ่มดูอยู่ที่หน้าต่างโบสถ์แอบดูอยู่ก็เห็นโบเนี่ยยืนคุยกับผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งเธอคนนี้คือซิสเตอร์ใจดีผมร้อนนั่นเองวินเซนต์เฝ้ามองสักพักเนี่ยโบโรนัลกับซิสเตอร์ใจดีมีปากเสียงกันเริ่มเสียงดังเสียงดังแล้วภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดได้ก็เกิดขึ้นโบโรนัลกระชากผมร้อนของซิสเตอร์ใจดีเนี่ยกระชากสุดแรงแล้วเหล็กใบกล้วยเนี่ยปักอกซิสเตอร์เธอตายคาที่ครับพี่แจ็คพอรู้น่าโหดมากครับเธอไม่มีเสียงร้องไม่มีเลือดไหลร่างซิสเตอร์ใจดีครับวินเซนต์บังอะคนจำเบาคือทำไมคนที่ตัวเองศรัทธาถึงฆ่าคนดีอย่างซิสเตอร์ใจดีได้พอพอรู้น่าฆ่าเสร็จเนี่ยมองซ้ายมองขวากระจิกหัวซิสเตอร์ใจดีลากออกมาครับลากไม่ไร้วิญญาณเนี่ยไปฝังที่หลังโบสถ์คือวินเซนต์รับไม่ได้ความชั่วเนี่ยตัดสินใจเลยจะไปโบสถ์พอรู้น่าเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยเปิดเผยให้หมดเขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมโบโลเนลนะในน้องสามคนเนี่ยคือตอนนี้โบโลเนลบ้าแล้วครับอย่างกับพระเจ้าเลยบ้าลัทธิคือรักษาชาวบ้านหายมากมายนะได้ผู้ศรัทธานี่ยิ่งมากขึ้นจนวินเซนต์ได้รู้ความจริงพี่แจ็คที่ชาวบ้านล้มป่วยมารักษาเยอะแบบเนี้ยก็มาจากตัวโบน้องสามคนน่ะคือวิธีการมันโหดเยี่ยมถ้าใครมาอาการไม่หนักเลยวางยาซ้ำเลยพออาการหนักมาเนี่ยก็เร่งรักษาให้หายแต่ที่รักษาให้หายคือยาเสพติดครับถ้าหายจะได้ผู้ศรัทธาแต่ถ้าตายก็ตายไปเลยครับมันโหดเหี้ยมมากวินเซนต์น่ะรู้พอเนี่ยโรนัลเนี่ยฉากหน้ามีดีอานะเบื้องหลังในปีศาจเลยคือวินเซนต์รู้ดีอ่ะคนยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยเปิดโปงอ่ะมันยากเขากลับหอพักซิสเตอร์ที่ตัวเองพักอ่ะเดินดุมๆเนี่ยหน้าหอพักเนี่ยบางหมาดคนบ้านั่งหอพักไอ้บางหมาดเนี่ยก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยหน้าหอพักคือวินเซนต์ก็ไม่คิดอะไรนะครับก็คิดว่าคนบ้าธรรมดาแต่พอมอยบางหมาดเนี่ยเหมือนมันรู้อะไรบ้าเนี่ยคือบางหมาดต้องรู้อะไรแน่คือวินเซนต์เขานึกถึงปีศาจที่ปรากฏที่ระเบียงในคืนนั้นอ่ะที่โบ้แล้วนกปากไอ้ปีศาจที่ลวดลายทั้งตัวหน้าอกวงโบ้คือปีศาจนี่คืออะไรคือเขาอยากรู้ทำไมต้องปรากฏกายที่หัวพักเนี่ยตอนนี้ในใจเขาน่ะหมดแล้วพระเจ้าพี่แจ็คลุงเช้าอีกวันเนี่ยไปโบสถ์คนเดียวเลยโบสถ์อยู่หลังโรงพยาบาลนะครับเป็นเรือโบสถ์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยเขาเดินดุ่มมาตรงที่ชั้นวางหนังสือปั๊บหนังสือประหลาดครึบเขาก็ดูทีละเล่มทีละเล่มมันมีอยู่เล่มหนึ่งที่เช็คเป็นหน้าบกดาวห้าเชกครับเขาหยิบมาปุ๊บแอบทิกมาที่ห้องพักไอ้หนังสือเนี่ยคำบีสื่อสารปีศาจเขาทำงานการอ่านจะเข้าใจเลยแล้วคืนหนึ่งวินเซนต์ทำพิธีพี่แจ็คทำหนังสือคืนนี้ผู้ฟังอย่าตามๆนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ธาตุที่เราเขียนที่ดาวห้าเชกครับยิ่งธาตุที่เราเขียนมีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมากเท่าไหร่จะทำให้คาถาเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเขาเคลียร์ห้องพักหมกเข็นโต๊ะเตียงสุดหมดเอาชกมาเขียนเป็นดาวว่าเจกจุดเทียนล้อมรอบดาวว่าเจกแล้วไปนั่งตรงกลางปุ๊บคุกเข่าเลยพี่เจ๊กประสานมือวิงวอนต่อซาตานสื่อสารอภิสารไร้ที่อยู่ที่เนี่ยที่เขาเคยเจอเขาสวดวิงวอนจนจบคำบีบลุกเทียนดับพลึบเงาดำปรากฏต่อหน้าเขาเลยสภาพเดิมผมยาวปิดหน้าลวดลายทั้งตัวงวงหูที่อกวินเซนต์สื่อสารกับมันนะครับถามมันคือใครมันไม่ตอบมันไปยักหน้าวินเซนต์ถามต่ออยู่ที่หอพักเนี่ยมันไม่พูดมันใช้มือข้างนึงชี้นิ้วไปที่หอพักครับที่ข้างใต้แล้วหายวับพอจบพิธีปุ๊บวินเซนต์ลุกขึ้นยืนปั๊บและรู้ในใต้หอพักเนี่ยมันต้องมีอะไรพี่แจ็คจำ20ศพที่โดนฝังได้ไหมจำได้ที่ไฟไหมจำได้วินเซนต์เดินไปลากจอบล่ามด้ามยาวมาเลยตรงเจ้าข้อที่พุ่มไม้ไอ้บางหมาดเห็นโบเดียคนบ้านเห็นมาก็ตบมือคือไอ้บางหมาดเนี่ยมันรู้ทุกอย่างวินเซนต์เริ่มขุดไอ้บางหมาดตบมือเลยคือวินเซนต์ขุดลึกเข้าไปจนไปสกิดคลองแข็งเนี่ยเขายืนเอามือลูบปัดเจอโครงกระดูกครับมีศพได้หัวพักอีเพิงไหม้20ศพอ่ะทั้งหมดน่ะโดนฝังนะครับเนี่ยต่อคำสั่งของโรเบิร์ตกับโปโรนอลเขารู้ใต้หัวพักเนี่ยมีอะไรแล้วเขาเดินจากโรงพักตรงสู่โรงพักแล้วไปแจ้งตำรวจเขาไปนั่งอ้อนวอนอยู่นะบอกใต้โรงพักที่ผมอยู่มีศพอยู่คือตำรวจไม่เชื่อนะครับอ้อนวอนอยู่พักอ่ะสุดท้ายก็มีตำรวจสี่นายเนี่ยหน้าตาเออเนี่ยแอบเข้ามาจากทางโบสถ์แอบเข้ามาไม่ใครรู้นะตำรวจก็เริ่มขุดพอเจอโครงกระดูก3โครงทีนี้เรื่องใหญ่พี่ยกขยงทั้งโรงพักคืออย่างที่ผมบอกหลังจากเพลิงไหม้น่ะเขาสร้างเป็นหอไม้ลวกๆหอพักแบบลวกๆตำรวจลื้อทิ้งหมดเลยนะครับขุดเลยทีเนี้ยขึ้นมา20ล่างคือโครงกระดูกล้วนๆ
ีเนี้ยพอเจอ20เรื่องใหญ่พี่แจ็คตำรวจพาวินเซนต์ไปหาโบโลเนาให้เป็นล่ามให้ตำรวจพาวินเซนต์บุกห้องทำงานโบโลเนาเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะก็บอกให้วินเซนต์เนี่ยเป็นล่ามถามเลยโบโลเนาไอ้ศพ20ตัวใครทำวินเซนต์ก็ถามตามตำรวจบอกนะไอ้โบโลเนาได้ฟังเนี่ยก็บอกมันไปไม่ใช่ฉันเป็นมิสเตอร์โรเบิร์ตจองที่ที่วางบึง คือโยนให้คนอื่นเลยคือวินเซนต์ชายตาฟ้าอึ้งเหงื่อตกตนพาตำรวจมาจับโรนัลเองนะกับโดนพอโรนัลย้อนสดครับคือในใจก็คิดถ้าบอกตำรวจว่าพอโรนัลโกหกเนี่ยความจริงเต็งแน่พาตำรวจมาจับไอ้พอโรนัลจะตามจัดการไงเขาก็นิ่งครับคิดสุดท้ายก็ตามพอโรนัลบอกตำรวจให้คนที่วางเบิงฆ่าที่โอปักอ่ะก็คือโรเบิร์ตเจ้าของที่ตำรวจนำกำลังบุกเครื่องอ่านเครื่องอ่านล้างเลยตอนเนี้ยข้างในไม่มีรอยเบิงไหมนะคือคดีบิดโคตรไวพี่แจ็คผู้ร้ายที่วางเบิงหอพักฆ่า20ศพอ่ะเสียชีวิตหมดแล้วไอ้พอโรนัลรอดครับพ้นบิดไปโดยปริยายครับวินเซนต์มานั่งคิดทีเนี้ยจะจัดการมันยังไงวะไอ้พอโรนัลเนี่ยคือเขาก็สังเกตนะพฤติกรรมน้องถามคนพอโรนัลอ่ะที่เป็นเหยื่อการอารมณ์อ่ะมันไม่พอใจอีกแล้วพอโรนัลเนี่ยคือยังไงมันบ้าอำนาจจนพ้นเลยตอนเนี้ยน้องถามคนอิจฉาอีกแล้วต้องอยากเป็นใหญ่แทนวินเซนต์หาโอกาสครับดีซียุยงเลยบอกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับคือถ้าพอโรนัลตายหน่อย3คนนี้ขึ้นใหญ่แล้ววินเซนต์วางกลอุบายบอกให้3คนนี้รวมกันฆ่าคือมันมีโรคจิตที่ตามจับไม่ได้ครับที่ยิงครั้งก่อนครับคือข่าวว่าฆ่าพอโรนัลโยนแน่หมอเนี่ยซึ่งไอ้น้อง3คนบ้าที่เอาด้วยครับวินเซนต์วางแผนระหว่างที่พอโรนทำงานน่ะจะให้3คนเนี่ยเข้าไปชิดดีซีแล้วลุมแทงให้ตายด้วยมีดผ่าตัดคือหมอก็มีผ่าตัดติดตัวอยู่แล้วครับโยนความเสียโรคจิตซะไอ้น้อง3คนหมอ3คนพยักหน้าตกลงแล้วก็เริ่มเคลื่อนปฏิบัติการสั่งงานพอโรนัลวินเซนต์เนี่ยดูลาดเหล่าที่หน้าห้องพอโรนัลนะเขาจำเรื่องโมไปข้างในเนี่ยในห้องพอโรนัลเนี่ยก็นั่งเอกนิกที่โต๊ะทำงานส่งสัญญาเลยน้อง3คนเข้าไปคือเป็นจังหวะที่พอโรนัลเผลอไอ้3คนมาชิดโต๊ะเลยคือในมือนี่กำมีดผ่าตัดอยู่นะไอ้น้อง3คนลุมแทงใส่หมอโรนัลเลยครับคือโรนัลยังไม่ตายนะครับหยิบดินยักษ์ว่าลูกโม่เนี่ยจะยิงสวนมันดังแป๊กแป๊กแป๊กคือวินเซนต์แอบเอาลูกออกแล้วครับไอ้น้อง3คนแทงหน้าเลยทีเนี้ยครับเข้าสองข้างตายเลยคือโบโรนัลไม่รอดนะครับเขาพูดประโยชน์ทิ้งท้ายอย่าได้ลืมฉันเก็บพวกแกมาเลี้ยงครับคือ3คนไม่ใช่น้องเท่ๆครับจะเป็นเด็กที่บอกว่าเก็บมาวินเซนต์เปิดประตูห้องทำงานเข้าไปดูผลงานเนี่ยถึงความโหดเหี้ยมไอ้น้อง3คนใช้มีดบาดทันลุมแทงหน้าหมดเลยนะครับพอโรนัลก็สู้นะครับมันเกิดการต่อสู้เนี่ยทุกอย่างเงียบวินเซนต์เปิดประตูให้3คนนี้ออกมาคือขาสั่นนะครับพอรู้ความจริงเอาเก็บมาเลี้ยงอ่ะสภาพศพพอโรนัลโดนแทงยับกับคาโต๊ะเลยเมื่อฆ่าพอโรนัลเสร็จเนี่ยวินเซนต์ก็คิดนะจากกำลังไอ้3คนนี้ให้ตำรวจมาจับเพื่อถอนรากถอนโคนในไอ้ลัทธิบ้านเนี่ยทั้ง4คนเดินออกมาจากห้องทำงานพอโรนัลเดินลงบันไดมาต๊อก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 มาที่ยันล่างตึกบริษัทคือมันดึกแล้วไงจะเดินออกประตูหน้าประตูนี่กระจกหมดนะสักพักไฟในอาการนี่ดับปึ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 บไอ้ทั้ง4คนตกใจมองหน้ากันมันเกิดอะไรขึ้นวะที่เราเสียงคลื่นน้ำเนี่ยไหลแรงสาสามันกระแทกประตูกระจกหน้าเปล่งเปล่งเปล่งกระจกหน้าแตกหมดเลยครับครับมันมีมวลน้ำไหลทะลักเข้ามามหาศาลเลยมันเกิดน้ำท่วมใหญ่คืนนั้นพอดีครับน้ำป่าไหลเข้ามาในอาการแบบทะลักทะลุยเลยครับคือมันไหลมาเร็วมากเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของเมืองเลยแล้วตรงจุดที่โรงพยาบาลตั้งเนี่ยจุดต่ำสุดของเมืองเลยครับคือมันเหมือนเป็นก้นกระทะของเมืองนะครับทั้ง4คนหันหลังกลับตึกเภสัชเนี่ยมันมี2ชั้นนะคือถ้าว่าใครอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะรู้มันต่ำโคตรคือดูสถานการณ์แล้วมันท่วมถึงชั้น2แน่ครับคือตอนเนี้ยตึกเภสัชไม่มีใครอยู่วินเซนต์วางแผนไว้แล้วจะฆ่าโบโลเนาเนี่ยให้ทุกคนออกไปหมดทั้ง4คนตึกนี้ติดในเนี้ยไม่รอดแน่ไม่มีน้ำอาหารวินเซนต์วิ่งไปสุดระเบียงเลยตะโกนให้น้องหมอ3คนเนี่ยวิ่งมาช่วยมันมีเสาไฟนะครับพาดไปอีกตึกได้คือกะว่าไต่เสาไฟเนี่ยไปที่ตึกใหญ่4ชั้นน่ะทั้ง4คนต้องมาช่วยกันถีบเสาไฟเนี่ยปังปังให้มันล้มไปมันเอียงล้มไปพาดทั้ง3ตึกใหญ่คือจะเดินผ่านไม่ได้ต้องเดินทีละคนเดินเอียงหน้า4คนเนี่ยคือตึกเภสัชเนี่ยมันข้างต่ำมากๆอย่างที่ผมบอกน้ำป่าก็ไหลแรงขึ้นมาจนถึงชั้น2แล้วปีนเส้นนำหน้าเลยไม่รอช้าไต่ทางที่เป็นเสาไฟเนี่ยค่อยๆเดินดุมดุมดุมไอ้น้องหมอ3คนล้วนเอาก็เดินตามไฟดับพลึบทั้งโรงพยาบาลมีแสงจันทร์จากสว่างอย่างเดียวคือแสงจันทร์มันส่งแบบเห็นทางนิดเดียวนะครับ
ทั้งสี่คนเนี่ยค่อยๆสืบเท้านะครับไถ่เสาไฟต้นเนี้ยที่พาดบ่าในชั้นสามถึงไงระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยทั้งสี่คนมองไปทางขวายิงตรงผ่านน้ำบาสไปหอพักซิสเตอร์ที่วินเซนต์อยู่ชัดๆเลยไปใช้อดีตสารร้ายนั่นออกมาที่รุนแรงทั้งตัวผมยาวปิดหน้ากอดอีกเด็กคือวินเซนต์ไม่ตกใจนะครับก็เคยเห็นมาแล้วเคยสื่อสารแต่น้องสามคนน้องหมอเนี่ยขาสั่นเลยทีเนี้ยคือน้ำมันก็ไหลขึ้นมาไหลขึ้นมามันเป็นจุดทำสุดของเมืองครับทั้งสี่คนยืนคาที่เนี่ยเสาไฟเนี่ยคือมองไปที่น้ำกำลังขึ้นมาขึ้นมาเขาเห็นถุงพลาสติกเนี่ยลอยขึ้นมาบุ๋มบุ๋มบุ๋มทีละถุงทีละเต็มๆน้ำบาสเลยพอน้ำพัดถุงพลาสติกเนี่ยลอยมาใกล้ๆเนี่ยได้เพ่งเต็มตาทีเนี้ยในถุงพลาสติกเนี่ยคือตัวอ่อนทารกครับมันลอยมาจากห้องดับจิตไอ้น้องหมอสามคนเนี่ยมันทำเต้งครับเด็กในถุงพลาสติกเนี่ยคือเด็กทารกเทพหมอสามคนเนี่ยรับเต้งมาตลอดโอ้โหคือทั้งสามคนขาสั่นนะครับเวรกรรมกำลังจะมาแล้วไอ้หมอคนที่เดินหลังสุนัขขาสั่นทีเนี้ยแล้วลื่นพลื้นตกน้ำไปน้ำอะไรเกี่ยวพัดล่างมันกระเทาะกับประตูเหล็กคือโงหักตายคาที่อะครับครับวินเซนต์เห็นนะเดินต่อบอกให้หมอทั้งสองได้เดินต่อไปจนถึงชั้นสามไอ้ปีศาจนั่นก็ดังกรี๊ดขึ้นมาทีเนี้ยทั้งสามคนมาถึงตึกชั้นสามตึกใหญ่ได้นะคือตอนเนี้ยสภาพตึกสี่ชั้นเนี้ยมันมืดหมดเลยไฟดับหมดแต่ยังเห็นผู้ป่วยนอนเรียงรายนะครับเสียงหายใจผู้ป่วยไม่มีพี่เจ๊มันเงียบหมดเลยครับหมอฝรั่งสองคนที่รอดมาตามจนต้นตยานหมอไม่จับที่ประจวบผู้ป่วยที่นอนคือทั้งหมดตายหมดแล้วครับสู่สุคติมันโหดมากไม่รู้ใครทำอะไรอ่ะวินเซนต์มองหน้าหมอสองคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือหมอสองคนที่รอดมาได้ก็งงมากอ่ะแล้วจะอยู่เสียงร้องเพลงมันจังหวะก็ดังมาจากชั้นบนที่เป็นชั้นสี่ของโถงใหญ่ไอ้ทั้งสามคนที่มองหน้ากันพาไปชั้นสี่ที่เป็นองค์โถงใหญ่ก็เห็นแสงไฟจากเตียงนั้นสว่างออกมาทั้งหมดค่อยๆเดินเข้าไปปุ๊บชาวบ้านตั้งแถวเลยเต็มไปหมดกำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคือข้างหน้าชาวบ้านเนี่ยมันมีโพเดียมมีคนคนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังไอ้หมอทั้งสองเนี่ยตาลอยอะอุตส่าห์ครับพอโลเน่าเนี่ยแล้วมันเป็นใครมาแสดงตนเป็นผู้นำแบบเนี้ยไอ้หมอทั้งสองก็แหวกชาวบ้านเข้าไปดุมไปตรงโพเดียมไปเจอคนเนี่ยหนึ่งเนี่ยยืนหน้าโพเดียมเขาไปต่อว่าเลยเป็นใครอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้คนคนนี้มันได้พูดอะไรนะมองหน้ากลับมาเพราะตัวมันเล็กนิดเดียวไอ้ยายเก๋คนนี้คือยายเก๋โอลี่ครับหมอทั้งสองเนี่ยก็ไม่พอใจชี้หน้าด่ายายโอลี่ก็มองด้วยสายตาอาฆาตแบบนั้นนะวินเซนต์เห็นท่าไม่ดีรู้เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นแน่เขาถอยเลยทิ้งหมอสองคนลงมาจากชั้นสี่คนเดียวเสียงร้องหมอทั้งสองครับจากการทุบตีดังสนั่นเลยตามหลังมาเลยคือชาวบ้านในห้องอลุมยาทันเละเทะและตามด้วยเสียงตะโกนจากยายเกเนี่ยบอกยายวินเซนต์รอดคือวินเซนต์วิ่งสุดชีวิตนะมาชั้นสามที่บุกนอนตายชาวบ้านทำตามคำสั่งยายเกโอลี่ครับครูกันมาเนี่ยหยิบอาวุธไล่ฆ่าเลยวินเซนต์จนฝ่าครับตอนนี้หยิบอะไรกว้างใส่ชาวบ้านคือวินเซนต์เขาก็วิ่งสุดระเบียงนะครับมาถึงทางตันแล้วชาวบ้านเนี่ยเรียงหน้ามาทีละคนเขาฟาดเสาน้ำเกลือตัวดีพอเข้าใหม่ก็ผลักให้ตกตึกนะคือไม่หมดนะครับถ้าอยู่แบบนี้เขาตายตอนนั้นวิญญาณเด็กคนนั้นปรากฏอีกครั้งนะคือเขาหยิบรูปถ่ายมาดูเลยตอนนั้นกัดฟันต้องรอดเขาหยิบไอ้เสาน้ำเกลือเนี่ยฟาดทีละคนนะคือเหมือนกับชาวบ้านมันคลั่งนะครับคือทางระเบียงมันเทพชาวบ้านมาทีละคนสุดท้ายชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งแหวกไม่ได้แทงไปเขาพุ่งวินเซนต์เนี่ยเขาฟาดสวนไปทีละคนมันไม่หมดแบบนี้มันตายแน่หมดแรงก่อนทีเนี้ยต้องเอาตัวรอดมองนอกระเบียงไปหอพักที่เขาเคยอยู่หอพักซิสเตอร์ครับคือมันห่างจากตึกใหญ่เนี่ย100 เมตรนะครับไกลมากในใจคิดอุตส่าห์บินจากตึกเบสัตแล้วมาตึกใหญ่นี่ต้องบินต่อไปอีกที่หอพักซิสเตอร์ตอนนี้มันสร้างใหม่นะครับหลังจากตำรวจบุญศพมันสร้างเป็นอาคารอย่างดีเลยแต่การจะบินจากตึกใหญ่เนี่ยสี่ชั้นเนี่ยไปหอพักซิสเตอร์ได้มันไม่มีทางแบบเสาไฟนะที่ไม่คว่ำอ่ะมันมีต้นหมากที่จะเรียงรายกันวินเซนต์ไม่รอช้าครับกระโดดเลยจากชั้นสามของตึกเนี้ยไปเกาะที่ทางหมากคือน้ำมันแรงมันกระหน่ำใส่ตัวนะเขาก็กอดไว้แน่นนะคือพลังใจแรงก้าเขาต้องไปเจอเด็กเนี้ยกัดฟันไต่ทางหมากโน้มตัวไปจากต้นหมากหนึ่งไปต้นหมากหนึ่งโน้มตัวไปเรื่อยๆเนี้ยจนไปถึงหอพักสำเร็จชาวบ้านคลั่งเลยชั้นสามหยิบอะไรกว้างใส่ตลอดแต่ไม่โดนนะครับวินเซนต์เข้าไปหลบในห้องพักคือตอนนี้ในใจเขาคิดถึงตอนนี้จะรอดมาได้ไงน้ำลดเมื่อไหร่ชาวบ้านลุมถึงไหนเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเลยนะครับต
อนเนี้ยพระเจ้าไม่ช่วยเขาเขาไปหยิบหนังสือจากในโบสถ์หนังสือเล่มนั้นที่เป็นดาว่าเทครับเขานึกขึ้นได้มันอยู่ที่เล่ธาตุครั้งนี้เขาเอาเลือดเลยเขาเอาเลือดที่แผลโดนแทงใจอ่ะกวาดดาว่าเทบนพื้นคือเนี้ยผู้ฟังเนี่ยทำน้ำนะครับเขาทำการสวดสื่อสารกับเจ้านรกเขาวิงวอนวิงวอนเลยทีเนี้ยกลางหมู่เห็นดาว่าเทจนเจ้านรกปรากฏครับคือสิ่งที่เขาขอเนี่ยมันโรแมนติกมากเขาไม่ได้ขอให้ตัวเองรอดนะครับเขาที่ผู้ชายเด็กที่พกมาแล้วเลือดชูบอยปกป้องเด็กคนนี้คือเจ้านรกก็ไปยักหน้าแล้วหายไปนะครับวินเซนต์กดเก็บตัวอยู่ในห้องพักนะครับกอดเข่ารอจนรุ่งเช้าน้ำก็แห้งวินเซนต์เดินลงมาจากหอพักโซซัดโซเซออกมาเนี่ยคือสภาพโรงพยาบาลตัวเนี้ยคราบโคลนตึมเลย มีศพจมน้ำแบบปลายทางเลยครับเขาเดินออกมาในท่ามกลางแสงอาทิตย์น่ะสาดใส่ค่อยๆเดินผ่านตึกใหญ่สี่ชั้นน่ะที่อยู่ทางขวามือคือในใจก็คิดยาวบ้านและยายเก๋โอลี่ที่อารวาสเมื่อคืนไปไหนหมดวะครับความสงสัยพี่แจ็คเปิดประตูตึกปุ๊บศพนอนกันเตียงเต็มเลยครับเรียงรายเข้าไปดูทีละศพทีละศพจนไปเจอศพหนึ่งคว่ำหน้าเนี่ยพลิกมาไอเนี่ยคือศพยายเก๋โอลี่คือยายเก๋โอลี่นะนำชาวบ้านทั้งหมดนะจมน้ำตายครับฆ่าตัวตายหมู่ศพเรียงรายนี่คือศพชาวบ้านนะครับที่เชื่อไอยายเก๋โอลี่เนี่ยวินเซนต์เดินออกมาจากตึกสี่ชั้นน่ะคือมันหมดอะไรตายอยากไงตัวเองมาเป็นล่ามตามหาเด็กเนี่ยมาเจออะไรแบบเนี้ยเขาเดินล่ากามาที่หน้าประตูโรงพยาบาลไอ้ศพหมอคนที่สามก็นั่งนอนโกหกอยู่ปิดประตูเขายกศพเนี่ยออกปุ๊บเปิดประตูเหล็กที่โคลนเคาะดึมเนี่ยพอเปิดปุ๊บออกมาบนท้องถนนเนี่ยมองไปร้านไอ้แปะที่อยู่หน้าโรงพยาบาลก็เห็นไอ้แปะเนี่ยยืนบนหลังคาร้านตัวเองเนี่ยครับคือสายตาไอ้แปะตัวเนี้ยมองมาในโรงพยาบาลนะครับมันมองศพคือศพเรียงรายเลยครับโดนน้ำพัดมาวินเซนต์น่ะเข้าไปที่ร้านไอ้แปะไอ้แปะจะเห็นวินเซนต์เนี่ยก็กระโดดลงมาจากหลังคาครับวินเซนต์บรรยายความรู้สึกทั้งหมดเล่าทุกอย่างให้ฟังที่เจอไอ้แปะได้ฟังดีหน้าเศร้ามองไปในร้านปุ๊บมองไปในโรงพยาบาลอีกครั้งนึงแล้วมองมาในร้านมองดูลูกชายที่อยู่ฝาบ้านมันเป็นภาพของโรเบิร์ตนายตัวน่ะถ่ายรูปคู่กับมันใครบ้างมาขนาดใต้กว่าตอนที่ไปร่วมรบสงครามญี่ปุ่นน่ะไอ้แปะเนี่ยหันกลับมามองหน้าวินเซนต์ตาเศร้าสร้อยเลยแกบอกความจริงเด็กที่ลื้อตามหมานะได้อยู่โรงพยาบาลนี้วัวโกวัวอยากได้เงินลื้อเขาโกมันทุกอย่างครับครับคือวินเซนต์ได้ฟังขาอ่อนอึ้งอ่ะไอ้แปะก็รู้สึกผิดนะครับคือเห็นวินเซนต์เหมือนโดนตัวเองหลอกอ่ะก็บอกถ้าลื้ออยากรู้ความจริงอ่ะไปค้นหาความจริงที่โบสถ์หลังโรงพยาบาลครับวินเซนต์พยักหน้าเดินลอยลาไปที่โบสถ์เนี่ยโบสถ์นี่อยู่หลังโรงพยาบาลนะครับไปถึงหน้าโบสถ์เนี่ยก็มีไอ้บางหมาคนบ้านั่งอยู่หน้าโบสถ์คือวินเซนต์นึกในใจมันรอดจากน้ำท่วมได้ไงวะคือมหาอุทกภัยอ่ะคนบ้ารอดวินเซนต์ไม่สนใจก้าวเข้าไปในโบสถ์สภาพนี่มีแต่โคลนเขาเดินไปที่ไม้กางเขนตรงหน้านะโคลนเต็มไปหมดเขาเดินไปที่ตาไม้กางเขนไอ้บางหมาเนี่ยเลยไม่เห็นบอดี้ปมมือดีใจคือเหมือนครั้งที่เจอโครงกระดูกเป๊ะๆไอ้บางหมาจะดีใจแบบเนี้ยวินเซนต์ก็รู้อ่ะมันต้องมีอะไรใต้ฐานแม่งเขนเนี่ยเขาใช้ปลายเท้าเนี่ยกระเทกไปที่ฐานแม่งเขนปักมันเกิดเป็นช่องล้วงมือไม่ได้ครับเขาล้วงมือเข้าไปปุ๊บได้ไอ้ไดอารี่เล่มสีแดงฉาดออกมาเลยไอ้บางหมาตกมือชูฟ้าเลยดีใจพินเซนต์อ่านทีละหน้าอ่านปุ๊บเปิดจากทางวาอ่านทีละหน้าครับพออ่านจบปุ๊บปิดมองยอดแม่งเห็นปิดไดอารี่ปั๊บใส่ที่เดิมไอ้บางหมาเห็นทำหน้าเศร้านะคือไม่อยากเห็นพินเซนต์ทำแบบนั้นไงพินเซนต์เดินออกจากโบสถ์โดยไม่พูดอะไรเลยหายรับไปตามท้องถนนครับหลังจากน้ำท่วมใหญ่ครับทางเทศบาลทำความสะอาดโรงพยาบาลปึ๊บจัดการศพให้ญาติศพฝรั่งหมอโลเน่าหมอโลเน่ากับน้องสามคนยายเกลลี่และศพซิสเตอร์ใจดีที่โดนฝังลังโบนที่โดนหมอโลเน่าปักอกน้ำก็พัดขึ้นมาฝรั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียงรายเจ้าหน้าที่จัดการส่งศพเนี่ยฝรั่งทั้งหมดส่งเมกามาตุภูมิเลยครับทางลิขสิทธิ์โรงพยาบาลก็ส่งหมอชุดใหม่มานะครับแต่เปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงผลประกอบการเนี่ยขาดทุนแดงเถื่อนเยอะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงอยู่นะครับเหมือนเดิมพึบมีโรงพยาบาลมาเช่าที่ต่อหลังจากเนี้ยนี่เป็นข้อมูลใหม่เลยผมมึงได้มีโรงพยาบาลมาเช่าพื้นที่ปึ๊บเปิดกิจการไม่นานก็ปิดไปเช่าที่อื่นโรงพยาบาลล้างนานถึง20ปีเต็มครับตอนนั้นเวลาผมเดินกลับบ้านจากโรงเรียนในพิเศษบ้านหน้าโรงพยาบาลนี้นะผ่านประจำเลยเวลาผมบานเนี่ยหันไปในโรงพยาบาลมันก็น่ากลัวพอสมควรครับกลางคืนนี่มีพวกลองของท้าของเนี่ยมาล่าท้าผีเป็นประจำนะ
ตอนกลางวันคุณไรบ้านคุณจรจัดเนี่ยจะมาใส่อยู่คือร้านในแปะหน้าโรงพยาบาลน่ะผมมาประจำมาบนลูกเขยอะไรแบบเนี้ยครับมันก็ยังขายยาเหมือนเดิมคือมันจะโอ้อวดประจำนะมันเก่งอะมึงอะว่าอยู่ในโรงพยาบาลจริงตัวนั้นเว้ยปีต่อมาเนี่ยมันเกิดข่าวดังสนั่นเมืองเลยพี่แจ็คมีตาทุดงรูปหนึ่งเนี่ยนิมิตฝันว่าบนเทือกเขาพยาวของเมืองมีเทพราชิตที่สถิตมหาเป็นดีก่อนคือไม่รู้พระทุดงได้นิมิตมาจากไหนอะพระทุดงนำเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยขุดพื้นที่ตามนิมิตเห็นครับพวกเขาขุดเนี่ยขุดเจอโบราณสถานครับเจอโบราณวัตถุตั้งแต่ห้าพันปีก่อนเมืองแห่งเทพราชิตเมื่อห้าพันปีก่อนมีอยู่จริงครับแต่ที่ดีเด็ดเลยไปแยกที่ตั้งหน้าขุดเจอมันคือร่างมัมมี่สามร่างผิวนี่แห้งติดกระดูกเลยทั้งคณะนำทุกอย่างที่ได้เนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ของเมืองแล้ว4เดือนต่อมาเนี่ยก็มีรถบัสคันใหญ่เนี่ยมาจอดหน้าโรงพยาบาลล้างก็มีกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยกลูกันลงมาจากรถคือหน้าตาเหมือนคนไทยอ่ะก็มายืนรอกันหน้าโรงพยาบาลเนี่ยสักพักก็มีคนหนึ่งเนี่ยเดินจากรถบัสมาหลังเพื่อนเลยเพ้นหน้าใส่บ้ากลุ่มแต่งตัวอย่างกันนินดาอาเป๋ก็ชะงึ้มมองอยู่นะแต่หน้าโรงพยาบาลอ่ะคือเห็นคนกลุ่มเนี้ยก็เดินเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยพวกนี้มาทำอะไรที่ส่วนบุคคลนะคือทั้งหมดที่มาฟังไม่รู้เรื่องครับพวกเขาไม่ใช่คนไทยสักพักก็มีหนุ่มคนหนึ่งลงจากรถบัสอีกคนนึงไอ้คนเนี้ยคนไทยเป็นล่ามจากเทศบาลก็มาพูดคุยกับไอ้แปะนะบอกทุกคนที่มาเนี่ยคนฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วคนกลุ่มเนี้ยก็เปิดประตูรั้วโรงพยาบาลคือสนิมเกลือเลยช่วยกันดันพอเปิดปุ๊บไปสนามบาสเลยไอ้ชายหนุ่มที่เพ้นหน้าใส่บ้ากลุ่มแบบไปนั่งตรงกลางสนามบาสเลยคนที่เหลือชาวฟิลิปปินส์ล้อมรอบชายคนเนี้ยทำการสวดมนต์บนต่อพระเจ้าพี่แจ็คครับไอ้คนเพ้นหน้าใส่บ้ากลุ่มเนี่ยแต่งตัวเหมือนนินจาน่ะที่อยู่กลางวงล้อมอ่ะคือยาแมนเขาเนี่ยสื่อสารวิญญาณได้นะครับเพราะทุกคนสวดไปสักพักยาแมนลุกขึ้นพวดเลยเดินตาลอยครับเหมือนโดนวิญญาณเข้าสิงเดินไปที่หอพักซิสเตอร์ทางขวามือคือตอนเนี้ยหอพักเนี่ยมันเป็นอาคารคอนกรีตของชั้นอย่างดีเลยนะครับชาวแม่เนี่ยเดินวนรอบหอพักซิสเตอร์เดินวนจะดมเหมือนมาตำรวจมันจะดมหมอกรอบหอพักเขาไปสุดตาพื้นที่จุดหนึ่งไอ้บางหมาดคนบ้าผ้าพวกหัวเดินหัวสายมาเลยมาเห็นเนี่ยมันตกมือเลยดีใจเนี่ยที่เห็นชาแมนกระทืบเท้าตรงนั้นเนี่ยไอ้บางหมาดดีใจเลยทีเนี้ยคือชาแมนรู้ไอ้คนบ้าเนี่ยมันมีอะไรมีเซนไงเขาไปตามคณะฟิลิปปินส์ที่หนามบาสมาไปหาจอบหาเสียมเนี่ยมาเขาล่ากันมาเต็มหมดชาแมนเปิดพิธีคนแรกที่ดินตรงนั้นที่เหลือขุดตามไอ้บางหมาดน้ำตาลงหน้าเลยดีใจเนี่ยครับชาแมนขุดลึกลงไปลุกลงไปเป็นหลุมเล็กนิดเดียวแต่มันลึกมากไอ้แปะก็ไปเอาแสงไฟมาส่องนะคือขุดกันนานมากก็12ชั่วโมงตั้งแต่10โมงเช้ายัน4ทุ่มขุดกันจนมืดดินที่ขุดเนี่ยทั่วหัวเลยนะครับครับขุดเป็นหลุมลึกจนชาแมนเนี่ยต้องตะกุยมุดไปในหลุมชาแมนขุดไปเจอของแข็งจริงหนึ่งแล้วชาแมนร้องอะไรฮูย่าเลยครับทีเนี้ยทั้งคณะฟิลิปปินส์ที่อยู่บนหลุมข้างบนน่ะน้ำตานองกันตอนนี้ครับชาแมนตะกุยดินขึ้นมาคือสิ่งที่ได้มันคือร่างมัมมี่ครับผิวนี่แห้งติดกระดูกเลยชาแมนก็โอบอุ้มขึ้นมาจากหลุมอ่ะร่างมัมมี่ในขอดีสมบัติไปครับครับทั้งตัวลวดลายสักทั้งตัวเลยกลางทางกวงโบชาแมนนำร่างเนี่ยวางปุ๊บทั้งคณะเนี่ยที่มาโกรธร่างมัมมี่ร้องอ่ะคืออาแปะที่ยืนดูอยู่เนี่ยก็ไปบอกไอ้ล่ามเทศบาลที่มาคือบอกเขาหน่อยดิถ้าอยากรู้ความจริงอ่ะไปหลังโบสถ์หลังโรงพยาบาลอาแปะก็บอกเหมือนตอนบอกวินเซนต์รถจากน้ำท่วมอ่ะชาแมนนำคณะทั้งหมดเนี่ยไปที่โบสถ์เลยครับพอเข้ามาในโบสถ์ปุ๊บไม้กางเขนอันตังหาเลยตั้งอยู่ชาแมนวิ่งเข้าใส่ไม้กางเขนเลยคือเขามีเซนต์นะครับไม้กางเขนต้องมีอะไรอ่ะก็ก้มหมาดมท่าเดิมของเขาอ่ะไปเจอช่องพี่แจ็คช่องเดียวที่วินเซนต์อ่านแดรี่อ่ะชาแมนก้มปุ๊บหยิบแดรี่ปั๊บอ่านปุ๊บภาษาไทยครับส่งให้ล่ามเทศบาลอ่านให้เพลย์ด้วยไดอารี่เนี่ยคือความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับโรงพยาบาลอย่างนี้ไดอารี่เนี่ยเขียนโดยมาดามจวงภรรยาโรเบิร์ตรุ่นสามวีระบุรุษสมรภูมิสบานเหล็กมาดามจวงอ่ะบันทึกไดอารี่ไว้หมดเลยคือความจริงแล้วโรเบิร์ตสามีตนน่ะวีระบุรุษอ่ะไม่ใช่คนดีเลยครับเธอโดนสามีตัวเองเนี่ยวางยาล้มป่วยครับแล้วเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สินทุกอย่างให้โรงพยาบาลศาสนาคริสต์เคยเจอรู้ความจริงครับสามีตนนะชั่วร้ายโคตรชั่วเลยครั้งหนึ่งพ่อเธอป่วยที่เป็นเจ้าเมืองขนาดนั้นนะ
เธอไปหาพ่อแล้วพ่อเธอเตือนว่าตระกูลโรเบิร์ตบ้านเนี่ยมีความลับดำมืดมาดามตวงกลับมาค้นในห้องลับในโบสถ์ไปเจอหนังสือประจำตระกูลบ้านเนี่ยระหว่างที่อ่านแดรี่กันอยู่เนี่ยชาแมนเหลือไปบนไม้ข้างเขตแสงจันทร์เนี่ยมันกระทบมายศไม้ข้างเขตเนี่ยยศไม้ข้างเขตมันมีแสงประกายวิบวับวิบวับจากยศไม้ข้างเขตชาแมนวิ่งแบบปีนบนยอดเลยได้ใช้อุ้งมือตัวเองเนี่ยทุบตึกตึกจนมันแตกเป็นช่องเขาล้วงสิ่งนี้ออกมาไอ้สิ่งนี้แหละเอเวจีเวียมบันครับมันคือไม้ข้างเขตทองคำครับขนาดก้อโศกที่มีงูเลื้อยพันทั่วไม้ข้างเขตชาแมนหยิบกางเขนเนี่ยลงมานะยอดกางเขนนะน้ำตาลงเลยครับไอ้ล่ามเทศบาลก็อ่านไดอารี่ต่อทีเนี้ยคือแท้จริงแล้วตระกูลโรเบิร์ตเนี่ยไอ้สตาร์เทล่าเนี่ยมันนับถึงทั้งพระเจ้าทั้งสตาร์ในหนึ่งเดียวเลยไอ้สียำพันนะหมายถึงนิกายสมมาตรพี่แจ็คสียำพันนะมันเป็นการผสมระหว่างความมืดกับสว่างครับคือไอ้นามสกุลสตาร์เทล่าที่โรเบิร์ตรุ่นหนึ่งมันตั้งอ่ะภาษาลาตินเรียกว่าความสมดุลชาแมนชูไม้กางเขนเนี่ยขึ้นฟ้าเลยได้บอกเนี่ยนี่คือของเราถึงตอนนี้จะเป็นกุญแจในนรกก็ตามแล้วชาแมนก็เล่าสาเหตุที่ตนมาที่เนี้ยคือมีคนในเผ่าครับที่ครั้งหนึ่งโดนญี่ปุ่นจับเป็นเจริญนะเล่าให้ฟังเขารอดมาเขาบอกว่าครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเขาเนี่ยนำทองคำบริสุทธิ์เนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาที่เมืองนี้แต่พวกเขาหายตัวไปครับคือไอ้สองคนเนี้ยที่เป็นเจริญนะตามหานะแต่โดนญี่ปุ่นจับตัวไปเขานะบอกข้อมูลเนี้ยไอ้นายทวนไซโต้ยิ้มสังหารนะเพื่อตัวรอดไอ้นายบนไซโต้ยกพลมาตอนนั้นตอนสงครามโลกขับโดนฆ่าทิ้งทั้งกองเรื่องมันก็เลยเงียบไปครับจนขุดเจอมัมมี่เมื่อ4เดือนก่อนชาแมนพูดจบปุ๊บก็บอกเลยตัวเองอยากจะพิสูจน์ทุกอย่างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไอ้ล่ามเทศบาลก็พูดต่อแดรี่นี่อีกคือชาติตระกูลกำเนิดของตระกูลเนี่ยสตาร์เทล่าเนี่ยมันย้อนไปเป็นพันปีเลยครับคือตระกูลเนี่ยมันเกิดเมื่อคศ1600ครับยุคนักวิทยาศาสตร์เรืองรองไอแซคนิวตันคือครอบเนี้ยครอบครัวเนี้ยเป็นครอบเล็กครอบครัวเล็กๆชาวเมืองอิตาลีนะครับครอบครัวเนี้ยรักวิทยาศาสตร์คือตอนนั้นใครเป็นแฟนดอมวิทยาศาสตร์นะโดนไล่ล่าครอบครัวเนี้ยมันหนี400ปีแล้วพวกเขาหนีเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งคือพวกเขาอัจฉริยะด้วยถูกหมายหัวเนี้ยโดนฆ่าชายเนี้ยโดนกดขี่เป็นที่ฆ่าหญิงตั้งก็ว่าไม่มดยุคนั้นน่ะมันยุคลามไม่มดพี่แจ็คคือโดนสาธารณชนกดขี่เนี้ยพวกเขาเริ่มสู้ครับบาดรุนแล้วรุนเล่าคือโดนใช้ความรุนแรงอย่างหนักเลยสุดท้ายเกือบโดนฆ่าสิ้นวงตระกูลครับเหลือรอดไม่กี่คนตอนนั้นเขาเกลียดคริสตจักรมากเลยจึงเปลี่ยนนับถือคริสต์เนี่ยตามแนวทางตัวเองเพราะตอนนั้นน่ะมาร์ตินลูเทอร์น่ะเขาสังคายนาเปิดนิกายใหม่ตัวเองพวกเขาเลยทำตามเพราะมาร์ตินลูเทอร์ทำได้ไงและเพราะความเกลียดชังครับพี่แจ็คทำให้เขาเนี่ยบูชาตัวมาเนี่ยเทียบเรียงพระเจ้าตั้งชื่อนิกายใหม่ว่านิกายสมมาตรพวกเขาเล่ร่อนมาเป็นร้อยปีนะครับจนกระทั่งอังกฤษเนี่ยไปไล่เนี่ยอาณานิคมอังกฤษพวกเขาอพยพไปอังกฤษถือว่าเป็นโลกใหม่ของตัวเองไงคือพยายามหลบซ่อนแล้วก็โดนตามล่าตอนนั้นน่ะด้วยความยากจนร่วมกับกองทัพอเมริกาพวกเขามีความสามารถแพทย์นะครับเป็นแพทย์สนามรับจ้างนะคืออย่างที่ผมบอกยุคล่าในอาณานิคมอเมริกาเริ่มเป็นยังไงใหญ่โตแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นอเมริกายึดฟิลิปปินส์2ปีนะครับไอโรเบิร์ตรุ่นหนึ่งเป็นแพทย์สนาม อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันไปเจอกับชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่ค้าขายเครื่องเทศชาวจีนคือโรเบิร์ตมันเห็นมันในพวกนี้รวยไงครับเพราะโรเบิร์ตปลดประจำการเนี่ยด้วยฐานะยากจนนะเขาเป็นมิชชันนารีสอนศาสนาหลายประเทศครับจนถึงปีร .112 ตอนฝรั่งเศสนำทัพใหญ่มาเขาเป็นผู้มิชชันนำมิชชันนารี50คนมาไทยนะครับบอกว่าได้จดหมายจากฝรั่งเศสเทียบเชิญให้มาเผยแพร่คริสต์จริงๆแล้วไม่พี่แจ็คเขาหลอกมิชชันนารีมาที่เมืองนี้เพื่อพ้นเอาสมบัติจะปักหลักที่เนี้ยแต่วันนั้นมันดันซวยเจอทหารม้าพ้นทั้งทีหนึ่งกองทหารม้าฆ่าตายเรียบนะครับตอนนั้นมีเขาเด็กหนุ่ม4คนวิ่งขึ้นเขาอีกจำได้นะไอ้4คนเนี้ยคือบรรพบุรุษของฟิลิปปินส์ที่มาทั้งหมดเนี้ยโรเบิร์ตล่อ4คนไปฆ่าบนเขาครับด้วยความที่เป็นแพทย์สนามให้4คนเดินนำหน้าก่อนเขาใช้มีดบาดตัดในวิ่งสวนเชือนที่ขาเชือนที่ขาอ่อนเนี่ยให้ทั้ง4คนลงไปนั่งแล้วปักอกซ้ำคือขาให้ตายในป่าแต่ก่อนที่ทั้ง4จะตายเนี่ยได้กินสมุนไพรตัวหนึ่งพี่แจ็คที่พกมาซึ่งไอ้สมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของฟิลิปปินส์เลยนะครับคือถ้ากินไปแล้วอ่ะแล้วสิ้นใจเนี่ยร่างมันจะแข็งกลายเป็นมัมมี่เขาเรียกว่ามัมมี่อย่างฟิลิปปินส์คนที่4น่ะในขณะที่จะตายน่ะเขาชื่อว่าบาลอนคนเนี้ยก็ไปออบหีบสมบัติไว้เนี่ยไว้นั่นเลย
จนร่างกายเขาแข็งครับคู่ตัวเข้ามาไอสมบัติปิดรูกุญแจไว้ตอนนั้นไอโรเบิร์ตมันรู้สมบัติในหีบเนี่ยมากแน่คือมันจักช้าไม่ได้ทหารมาก็ไล่ขึ้นมาครับไอโรเบิร์ตรุ่นหนึ่งจัดการลากหัวชายคนนี้พร้อมหีบสมบัติที่กำลังกอดเนี่ยมันลากลงเขาเลยแล้วมันจับโยนขึ้นรถรางพุ่งตรงเข้าข้างทางมันหยิบเกลอน้ำที่ติดรถรางมาด้วยนะพอตรงเข้าป่าปุ๊บมันเปิดออกบ้ามีดผ่าตัดมันปุ๊บมันหยิบมีดมาเล่มหนึ่งคว้านหลังชายคนนี้ที่เป็นศพที่กำลังกอดอีบมันคว้านจนเป็นรูพี่แจ็คแล้วใช้ครีมเนี่ยครีมเหล็กออกมาดึงกระดูกสันหลังออกมาสองข้อแล้วเกลอน้ำเนี่ยที่ได้จากรถรางลาดลงไปในรูมันคือกรดเกลือครับที่ใช้ในเมืองแร่กรดเกลือกอดตัดเซาะร่างชายคนนี้ทะลวงไปเลยจนไม่รู้โบเลยนะแล้วมันใส่ถุงมือทะลวงหลังคนนี้จนทะลุอกมันล้วงไปสะดอกกุญแจปุ๊บจัดการล้วงมืออีกครั้งนึงเอาทองอกมันทีละก้อนทีละก้อนและจัดการฝังร่างชายคนนี้ไว้ตรงนั้นนะครับมันทำไม่รู้ไม่ชี้ครับตีหน้าลำบากในโรเบิร์ตเนี่ยไปหานายฝรั่งเมืองแร่เพื่อนมาจนมันได้ทุนสร้างโรงหมอจากเศรษฐีตอนนั้นนะมันเลยสร้างโรงหมอทับตรงเนี้ยฝังร่างจนบอกฟิลิปปินส์จนมาถึงไอโรเบิร์ตรุ่นสามรุ่นหลานนะไอโรงหมอเนี่ยโดนลื้อเทนที่เดอะบักซิเตอร์ชาแมนอ่านคือมันพูดไม่ออกไงบรรพบุรุษตัวเองโดนกระทำแบบเนี้ยก็สวดวิงวอนต่อพระเจ้าขอให้รับวิญญาณบาลอนเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับส่วนทองคำที่พามามันมากมายเกมีนะครับเป็นทองคำบริสุทธิ์เลยครับไอโรเบิร์ตรุ่นหนึ่งเนี่ยพามาหลอมเป็นไม้จริงๆนะนิดเดียวเนี่ยคือทรัพย์สินทั้งหมดน่ะโดนโรเบิร์ตรุ่นสามไปรุ่นหลานนะจ่ายโอนเป็นของมาดามยวงคือมันกะฟอกหมดเลยครับแต่มาดามดวงรู้บริจาคทุกอย่างให้สร้างเป็นโรงพยาบาลศาสนาคริสต์คือทั้งคณะฟิลิปปินส์และจาเมนก็เสียใจนะครับคือทองคำที่พามาเนี่ยถึงแกตามเจอแต่มันเหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือกลายเป็นโรงพยาบาลล้างหมดแล้วครับล่ามเทศบาลพูดเซ็กเลยแดรี่ยังมีมันเป็นจากทางขวาที่เนี้ยเป็นภาษาอังกฤษตามกระทรวงให้จาเมนอ่านเองเลยนะจาเมนก็เริ่มอ่านคือไอ้คนที่เขียนแดรี่เนี่ยคือซิสเตอร์ใจดีนะครับที่โดนบอกรู้ต้องปากอกคือเธอเขียนไว้ว่าเธอสืบทราบไอโรเบิร์ตรุ่นสามนะมันเนี่ยคือโรคจิตไปแจ็คที่ยิงคนในโรงพยาบาลครับไอโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างนะมันวางยายิงโจในโรงพยาบาลลูกชายมันเองแล้ววางยาลิ้นที่กระตุ้มมัดมันเผาบันทึกประจำตระกูลมันทิ้งหมดนะกะล้างเลยแล้วมันฆ่าตัวตายตามครับคือสาเหตุที่มันทำแบบเนี้ยนั่นก็เพราะมันส่งต่อนิกายสมมาตรเนี่ยไอโผล่รู้เน่าแล้วพี่แจ็คทำตอนที่ไอโรเบิร์ตรุ่นสามเนี่ยกับโผล่รู้เน่าออกไปข้างนอกได้ไหมตอนมาชุมอ่ะใช่ผลกำไรขับรถออกไปอ่ะที่ฟ้ามืดอ่ะคือตอนนั้นน่ะตกลงกันแบบเสร็จแล้วนะทั้งสองคนออกไปนะซิสเตอร์ใจดีคนสวยเนี่ยตามไปครับไอโรเบิร์ตกับโพลโรนัลไปเขาพญาหงไปเอ่งน้ำข้างบนเขาคือวันนั้นมันเกิดสุริยุปราคาพอดีเลยคือไอนิกายสมมาตรบ้านเนี่ยมันต้องส่งมอบในคืนนี้สุริยุปราคาครับซิสเตอร์ใจดีเห็นครับไอพิธีส่งมอบนิกายเนี่ยโพลโรนัลรับช่วงต่อแผ่นเต็มแม็กเลยคือวิธีการเนี่ยโรเบิร์ตจะกดหัวโรนัลเนี่ยโพลโรนัลกดลงจมน้ำเลยให้เกือบตายแล้วพุดขึ้นมามองสุริยุปราคาเป็นการเกิดใหม่ในนิกายสมมาตรอย่างแท้จริงคือเนี่ยคือสาเหตุที่บอโรนัลต้องรักษาและฆ่าในหนึ่งเดียวเพราะเขานับถือนิกายสมมาตรแล้วตอนนั้นชาแมนอ่านจบทีเนี่ยทุกอย่างความจริงปรากฏแล้วชูวงกิ่งขึ้นฟ้าเลยสิ่งเนี้ยคือตัวแทนของมันไม่หลุดไม่หยุดพวกเขาเรียกร้องต่อศาลนะครับโดยให้การว่าโรงพยาบาลล้างเนี่ยคือของเขาครับศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องทั้งคณะฟิลิปปินส์ก็ไปเต็มศาลเลยพวกเขาได้ทนายยันดีนะครับทนายความคนเนี้ยไปเอาพินัยกรรมต้นฉบับมาจากเรื่องที่ไฟไหม้อ่ะแล้วศาลเนี้ยพิจารณาทนายความยื่นเลยให้ศาลเนี่ยลงอ่านพินัยกรรมศาลก็มองทนายความมันมีอะไรผิดปกติเหรอทนายความไม่ดูครับคำว่าโรงพยาบาลในพินัยกรรมมันนานแล้วนะครับพินัยกรรมตัวเนี้ยคำว่าโรงพยาบาลมันคนละลายมือศาสนาคริสต์ครับครับมาดามทวงเนี่ยเขียนแค่ว่าบริจาคทรัพย์ทั้งหมดให้ศาสนาคริสต์ครับแต่เราเบิร์ดรุ่นสามเนี่ยให้ทนายความเติมว่าเป็นโรงพยาบาลข้างหน้าเพราะมันอยากจะได้ส่วนแบ่งมันจะเอาสมบัติใช่ตัวเองจะเอากำไรจากโรงพยาบาลศาลตบบัลลังก์เลยไปแจ็คปังพูดเสียงดังเลยพื้นที่โรงพยาบาลล้างอย่างเนี้ยเป็นของศาสนาคริสต์โดยรอบทำชาวฟิลิปปินส์มีสิทธินะครับคือร้องไห้กันทีเนี้ยโอ้ไม่โกรธอะไรอุย่ากันเลยทั้งคณะเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลล้างเริ่มทำการในเป็นโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลใหม่ครับดีโนเวทใหม่ให้อยู่อาศัยพวกเขาบางหลักวิจัยนะครับเป็นครูสอนศาสนาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยตามโรงเรียนทั่วไปมาซื้อไก่ทอดผมมาย้ำช่วยกันเก็บเงินระดมทุนและพวกเขาเนี่ยก็ได้เงินจำนวนหนึ่งครับมันถึงเวลาแล้วพี่แจ๊คไอ้ตึกใหญ่ตึกคนไทยมากสุด4ชั้นน่ะ
ตึกที่คนตายแบบระนีระนาดเขาเริ่มทุบทำลายแล้วสร้างโบสถ์ใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นครับทุกอย่าง2เดือนสำเร็จลุล่วงแล้วก็ได้เลิกเปิดโบสถ์ใหม่อย่างทางการครับชาวฟิลิปปินส์น้ำใจดีนะครับส่งจดหมายเชิญชาวบ้านแถวนั้นทุกคนเลยมาร้องเพลงยินดีกันมีลูกโป่งมีแฟนซีเปิดโบสถ์ใหม่เนี่ยชาวเมืองก็งงนะครับจากโรงพยาบาลล้างเป็นโบสถ์คิดแต่มันก็น่ายินดีนะครับเฉลิมฉลองอบอุ่นมากวงดุริยางที่จ้างมาบรรเลงดังสนั่นเด็กน้อยวิ่งน้อยเต็มหมดชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยืนอยู่หน้าโบสถ์ตอนนี้มันปีติมากครับพี่เจษเจตจำนงบรรพบุรุษสำเร็จแล้วชาเมนนำไม้กางเขนงูพันทองคำอ่ะให้สัญลักษณ์สีตะวีกีสีอัมพันมันล้มเลยเป็นตุ๊กตาพี่เจษเป็นตุ๊กตาเล็กนิดเดียวขนาดข้าฝ่ามือเนี่ยจับใส่ชุดนักบุญตกแต่งอย่างสวยงามตุ๊กตาเนี่ยเขาจะเรียกเบบี้ไคล์นะครับหรือตุ๊กตาของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฟิลิปปินส์เลยนะครับชาวฟิลิปปินส์นับถือมากชาเมนนำตุ๊กตาเนี่ยไปประดิษฐ์ไว้บนยอดมังคีจะมีช่องอยู่นิดนึงในโบสถ์ใหม่แต่ตอนนี้ที่หน้าโบสถ์ใหม่มันมีชายคนหนึ่งกำลังเข็นวิวแชร์ที่ชายแก่นั่งอยู่มาที่โบสถ์ชายแก่คนนี้ผมขาวโพลนกำลังนั่งวิวแชร์อยู่เลยมองไม้กางเขนบนยอดคือเขาพื้นปิติมากครับชายคนนี้คือวินเซนต์ดาฟ้าที่หายไปคือตอนนี้เขาใกล้พระเจ้าแล้วครับนะครับมาศรัทธาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งงานเฉลิมฉลองทุกอย่างสิ้นสุดปั๊บชาวฟิลิปปินส์เดินทางมาปักหลักที่เนี่ยหลายชั่วอายุนะครับครับแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยดีมากแบบดีกับผมมากเลยพวกเขาอาศัยอยู่ที่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเรื่องเอาเวกีสีอัมบันก็ประมาณนี้แหละพี่แจ็คเดี๋ยวนะเท่ากับว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นด้วยเป็นการปูเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนามันคือแบ็กกราวด์เท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเลยครับคนน่ะมันเป็นคนกำหนดมันเป็นคนทำทั้งหมดเลยคิดเองอุปโลกขึ้นมาเองว่าเฮ้ยศาสนามันมีปัญหาเราต้องตั้งลัทธิขึ้นมาใหม่มันก็กลายเป็นลัทธิอะไรก็ไม่รู้แล้วที่สำคัญคือมันเป็นความโหดร้ายจากจิตใจของคนพื้นที่ที่มันควรจะเป็นพื้นที่รักษาคนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เอาสร้างเอาไว้ให้คนเข้าไปสักการะบูชาเพื่อความสบายใจก่อนที่จะสร้างกลายเป็นสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับโศกนาฏกรรมที่ต้องบอกว่าคนทำร้ายกันเองใช่ครับผมพี่แจ็คนทำร้ายกันเองตายไม่รู้เท่าไหร่อยู่ตรงนั้นน่ะจนกว่ามันจะกลายเป็นสถานที่เอาไว้รักษาคนน่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ผลสุดท้ายคือตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นที่รักษาคนจริงๆมันก็คือเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันก็มีการหักหลังกันอีกจากคนในครอบครัวที่เฮ้ยทำไมเมียฉันจะตายสมบัติของเมียฉันเนี่ยทำไมไปยกให้ที่อื่นวะ ก็เลยไปปลอมแปลงเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมถูกต้องถูกไหมฮะว่าอ๋อเมียเนี่ยอยากจะบริจาคให้กับทางโบสถ์เอาไว้คอยช่วยเหลือคนแต่ผัวรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าเป็นโบสถ์นี่ฉันหากำไรจากมันไม่ได้ฉันก็เลยต้องไปแก้ไขใส่โรงพยาบาลเข้าไปตรงนั้นก็เลยถูกสร้างเป็นโรงพยาบาลที่เปื้อนเลือดขึ้นมาถูกไหมฮะเพื่อตัวเองกับลูกเนี่ยเอาไว้หากำไรครับผมแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดผมว่ามันคือเวรกรรมถูกต้องครับมันคือเงินบาปอ่ะถูกต้องครับโรงพยาบาลไม่ทำกำไรทีนี้ทำไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยพอมันไม่ทำกำไรปุ๊บยิ่งเครียดหนักไปกว่าเดิมครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำไว้ในอดีตก็กลับมาเล่นงานตัวเองผลสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่เอาไว้ให้คนไปสักการะบูชาจริงๆถูกต้องครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างวะโหวุ่นวายพี่เจ๊โหดร้ายมากคนน่ะมันคือคนคือทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยถูกตั้งไว้เพื่อสอนให้คนเป็นคนดีแต่คนนี่แหละครับที่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเองเอาไปเอาไปแปลงเองว่ามันจะต้องทำอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าต้องออกมาเว้ยถ้าต้องไปทำอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากคนครับผมอัมพันในที่นี้คือเนี่ยแ
แค่ทองอ่ะใช่ทองที่คนแย่งกันฆ่ากันตายเริ่มต้นมามันก็คือสมบัติใช่ครับผมพี่ใจเข้าใจแล้วคุณเก่งว่าทำไมมันถึงใช้เวลาเล่านานเพราะจริงๆแล้วมันอันนี้ผมเดาว่าทั้งหมดเลยอ่ะคุณเก่งพยายามสร้างเมืองปลอมขึ้นมาชื่อปลอมขึ้นมาถูกต้องครับเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าคุณผู้ชมถูกต้องครับผมถูกต้องครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะเริ่มต้นแค่นี้แต่มันอาจจะถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมเข้าไปมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หูเหมือนคุณเก่งแบบโล่งอ่ะโล่งเลยโล่งเลยจะจำนานมากกว่าจะจำได้โอ้โหแล้วจริงๆเข้าใจว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วต้องเล่าไม่ให้หลุดไม่หลุดนิดเดียวพ้นเลยสถานที่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับว่าไอสถานที่เนี้ยมันอยู่ตรงไหนเอาไว้เป็นฟังให้เป็นเรื่องเล่ากับสถานที่ที่มันฟังแล้วมันดูแบบมันน่ากลัวนะครับผมไหนคุณเก่งบอกว่ามันดูแบบมันไม่ได้ดาร์กมันไม่ได้น่ากลัวไงใช่ประทับใจเรื่องเนี้ยประทับใจประทับใจอ่ะเนี่ยประทับใจตอนจบที่มันกลับมาเป็นบทคลิปพี่แจ็คผมประทับใจโอเคจุดหมายปลายทางมันดีแต่ก่อนหน้านั้นไงฟังพื้นเพฟังประวัติแล้วแบบโหโหดว่ะอ้าวสุดท้ายครับจิตใจคนเนี่ยน่ากลัวเสมอครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเก่งด้วยที่ครับผมเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเอาเป็นว่าทั้งหมดเลยคือปิดตำนานอเวจีครบทุกสีแล้วใช่ครับจบแล้วจบแล้วพี่โอ้โหและแต่ครั้งหน้ายังเรื่องคุณเล่าคุณเก่งยังไม่จบนะไม่จบมีมาเรื่อยๆดิถูกต้องนี่ตามสไตล์ของคุณเก่งเลย คุณเก่งวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคุณเก่งนะฝากแล้วก็ช่องหน่อยนะพี่แจ็คนะนี่กำลังจะบอกว่าเอาฝากผลงานหน่อยเชิญครับผมมีช่องนะครับช่องไม่ใช่เรื่องผีนะครับเป็นเรื่องสนุกเป็นช่องแหลงลอยในแอปแดงและก็มีเพจด้วยก็ไปติดตามรับฟังกันใครถ้าไม่โฟกัสว่าเรื่องผีเนี่ยก็ไปรับฟังกันได้ช้าชื่อช่องอะไรนะแหลงลอยพี่แจ็คแหลงลอยเฮ้ยยูทูบไหนพูดได้ยูทูบแหลงลอยเนาะครับผมมีช่องเดียวเหรอแล้วหมายถึงว่าช่องทางอื่นด้วยป่ะทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกมีหมดTikTok มีเก่งสายดาร์กเลยอ๋อเก่งสายดาร์กเลยแต่ว่าเหมือน YouTube ก็แรงลอยครับผมโอเคอ่ะเข้าไปกดติดตามคุณเก่งได้นะส่วนใครที่อยู่ที่หาดใหญ่ไปอุดหนุนไก่ทอดของคุณเก่งได้ครับผมอยู่ตรงอะไรนะวัดหน้าวัดโคกสมานคุณหน้าวัดโคกสมานคุณโอเคโอเคคุณเก่งขอบคุณมากๆเลยนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก